็ท่านก็เปิดให้พี่น้องที่สวนอ๋อได้ฟังได้ฟังด้วยค่ะได้ฟังด้วยค่ะ เออค่ะท่านเข้ามาให้กำลังใจพวกเราช่วงบ่ายนะคะค่ะค่ะเมื่อเช้าคุณป้าพิกสุลวัสพดูีดเจถ้าึงค่ะเชิญสเวลัสยดคี่ะเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านนะเจ้าสวัสดีสเจวั้สาดีเจ้าดีใจได้เจอกันเจ้าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปรับผักนะเจ้าเจ้ากลัวน้ำท่วมกลัวน้ำท่วมไม่ได้กินผักขอบพระคุณเจ้านั้นแก้วป้สาพบิายคดุีณนเจะ้าป้าพิคุณเจ้าสบายดีครับป้าสบายดีเจ้าตะกี้ป้าฝากอะไรถึงพี่อ๋อยคะรองศาสตราจารย์สภาพัฒน์ฝากกันตอนนี้เลยตะกี้เจ้าตัวไม่อยู่ค่ะตอนนี้ป้าฝากเดไีด๋้ยวเลไปยเปิดเดี๋ยวไปเปิดฟังได้มีคนอฝัดาเทกปทไวุ้กให้ฝากทุกอย่างไว้กับอาจารย์ประภาพัฒน์ค่ะสาธุป้าบอกว่าป้าอายุ70เท่าไหร่นะป้าแก่แล้วป้าจะเกษียณแต่ป้าหาคนไว้แล้วค่ะป้าหาคนแล้วป้าฝากไว้แล้วด้วยเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องให้ป้ามาฝากในรายการนี่แหละค่ะนั้นต้องประกาศให้เขารู้ให้หมดเลยค่ะเนาะเป็นวิธีการบีบทางอ้อมปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ถือว่าเป็นลาภเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ว่าขั้นน้อยจะทำได้แค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเจ้าเวทีมีคนเข้าฟังเยอะไหมคะคุณน้องตอนนี้ค่ะเมื่อเช้าอาจจะพอดีเราเลิกสายเรียกช้าไปนิดนึงอะค่ะเมื่อเช้ามีคนเข้ามาฟังประมาณพีคสุดก็ประมาณเกือบ70นะคะ68ท่านแต่ตอนนี้ช่วงนี้มีคนเข้ามาอยู่25ท่านแต่ว่าเราไลฟ์ YouTube อะค่ะก็อาจจะมีแฟนๆของเราที่อยู่ทางไลฟ์อยู่ค่อนข้างเยอะค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะค่ะคือน้องขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะว่าครั้งแรกสุดเลยนะคะทางทีมซูมนะคะจะ immersive พวกเราขึ้นไปพร้อมกันทั้งหมดเลยในช่วงของการแนะนำตัวนะคะและหลังจากนั้นก็จะเฟดลงเนื่องจากว่าทาง YouTube Live อะค่ะเวลา immersive เนี่ยมันจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่ากับโฟกัสสปอตแต่ละท่านอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็จะมีคนติดตามทางช่อง YouTube ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างที่วัดพระแสงวัดพระธาตุแสงเทียนอะไรนะคะก็จะมองทางจอซูมก็อาจจะไม่ชัดแต่ทาง YouTube จะเห็นชัดค่ะต้องชื่นชมทีมงานนะคะโอ้โหมีความรอบรู้แล้วก็จัดการอย่างเรียบร้อยทันสมัยเข้าถึงคนฟังได้อย่างทั่วถึงสุดยอดค่ะ ต้องบอกว่าเราได้กำลังใจจากพี่น้องไทยทางธรรมของเรานี่แหละนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราติดต่อไปขอความร่วมมือจากท่านนายอะค่ะพี่อ๋อยคะทุกท่านไม่ปฏิเสธเลยแม้กระทั่งพี่หมอพันทิพย์นะคะครั้งแรกบอกว่าโอ๊ยอาจจะมาร่วมงานไม่ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยสบายแต่พอน้องบอกว่าออนไลน์ค่ะพี่หมอท่านบอกโอ้ได้เลยถ้าวันนั้นไม่เป็นอะไรนะเป็นไหมคะท่านบอกว่าถ้าวันนั้นท่านไม่เป็นอะไรนะท่านยินดีมากๆเลยอันนี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราที่ส่งมาให้พวกเราทีมงานนะคะสุดยอดสุดยอดค่ะต้นกล้าเอ่ยนะพี่ตาเอ่ยส่งไปปุ๊บโอ้โหตอบรับกันมาวันนี้คนตอบรับหมดค่ะทุกคนศิษย์หลวงพ่อศิษย์หลวงพ่อเดียวกันThank you.
อริยสัจชัดแจ้งแห่งมรรคาสาวกแห่งพุทธศาสดาพุทธยานันโทเห็นแล้วนะคะก็รู้สึกตื้นใจนะคะอึดอัดแน่นในอกแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่น้องของเราค่ะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้หลวงพ่อได้แพร่แสงเทียนไปได้มากมายในประเทศไทยและต่างประเทศมารวมกันอยู่ณที่นี้ครูไต่รู้สึกเป็นไงบ้างคะขอครูไต่เปิดไมค์ด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกดีจริงๆนะคะก็สวัสดีเป็นทางการอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะค่ะเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะค่ะก็ผู้ที่จะมาเป็นรวบล้อมวงคุยเทิดชูบูชาเกียรติของหลวงพ่อในฐานะที่พวกเราทุกท่านมีส่วนร่วมเล็กๆในการเป็นสถานที่นะคะเป็นองค์กรที่ให้หลวงพ่อได้ไปแพร่แสงเทียนนะคะให้กับคนมากมายก่ายกองในหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่วันนี้นะคะเรามีรองศาสตราจารย์ประภาพัฒน์นิยมอธิการบดีสถาบันอาสมศิลป์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนวิถีพุทธและในปีที่2561เนี่ยนะคะท่านได้รับรางวัลส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎกปอประยุทธ์โตขอต้อนรับพี่อ๋อยของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทีนึงค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณวินัยพิชยศนะคะไอ้น้อยแห่งม่อนมิ่งขวัญ นะคะดอยสงะเชียงรายค่ะไอ้น้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าถ้าอู้ถึงม่อนมิ่งขวัญเนี่ยนะมันเป็นอันอย่างที่งดงามในหัวใจขนาดเนอะถ้าใครไปได้ไปนี่จะต้องได้ไปเนาะนอกจากนี้นะคะเรายังมีผู้หญิงเก่งค่ะนะคะเรียกว่าเป็นตัวอย่างของสุภาพสตรีรุ่นใหม่ที่สามารถจัดสรรเวลาให้สมดุลทั้งทางการงานทั้งทางโลกนะคะแล้วก็ทำงานทางธรรมไปด้วยนั่นก็คือพี่ตานะคะคุณมรกตสีแสงนามนะคะพี่ตานั้นนะคะเป็นผู้พิพากษาสมทบนะคะแล้วก็ทำโรงเรียนคณิตศาสตร์และภาษาก้าวหน้าของคุณหมองด้วยในขณะเดียวกันท่านก็ทุ่มเทนะคะชีวิตแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะคะให้กับการทำงานทางธรรมนะคะท่านเป็นประธานเป็นอนุกรรมการของอนุกรรมการวิชาการของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนี้นะคะท่านเป็นประธานนะคะโครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนและสถาบันต่างๆมากมายนะคะเป็นประธานโครงการครอบครัวนะคุณธรรมสำหรับเยาวชนและครอบครัวและที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อก็คือท่านเป็นประธานโครงการวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อพระมหาดิเรกพุทธยานันโทนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นประธานจัดงานแล้วนะคะท่านยังมองเห็นนะคะว่าในการที่จะทำงานอย่างยั่งยืนนั้นนะคะต้องมีคนที่จะต้องไปช่วยทำงานด้วยท่านเป็นประธานอบรมผู้ทำงานเผยแผ่ธรรมะของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยยินดีมากๆเลยที่พี่ตามาร่วมกันกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทีนึงค่ะค่ะคนต่อไปนะคะเราก็เคยแต่ได้ยินชื่อเล่นเนาะนะคะแล้วก็เห็นผลงานของเขามากมายที่เรานำมานะคะคุณบัญชาเกิดคล่องค่ะหรือคุณต้นกล้าอันดามันนะคะนักวิชาการส่งเสริมการจังหวัดก็เป็นศิลปินวรรณกรรมด้วยนะคะเพลงหลายๆเพลงที่เราใช้การเรียนนะคะเราก็ได้มาจากการประพันธ์ของท่านนะคะและท่านสุดท้ายนะคะพี่หมอพรทิพย์นะคะอันนี้ต้องให้พี่หมอเล่าเองนะคะว่าโหท่านเป็นใครมาจากไหนยังไงแล้วทำไมอะค่ะถึงสามารถที่จะนำอะไรนะคะเรื่องของเรื่องราวของ
เชื่อมต่อระหว่างคารุสติเชื่อมต่อระหว่างอะไรนะหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะกับเรื่องของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวลำดับแรกขอพี่หมอได้ส่งเสียงให้พวกเราและแนะนำตัวกับพวกเราสั้นๆค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแนะนำเลยเหรอคะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะคือปกติเป็นหมอผิวหนังนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็อะไรฮะหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมสายนี้มานานแล้วนะแล้วก็บังเอิญมันมีงานร้อยปีชาตการของพ่อเทียนนะคะแล้วก็ตอนนั้นหอจดหมายเหตุเพิ่งสร้างเสร็จพอดีนะคะก็เลยได้มาเปิดงานที่นี่แล้วก็เลยมีกิจกรรมนะว่าอะไรฮะเดี๋ยวค่อยเล่าต่อดีไหมฮะได้ค่ะนะคะค่ะก็เป็นคุณหมอผิวหนังนะคะแล้วก็สนใจทางด้านนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าลักษณะของการพูดคุยของเราตอนนี้ค่ะคุณต่ายคะองค์กรของเราค่ะมันก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันโดดเด่นเฉพาะที่เฉพาะทางนะทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่เราจะพูดคุยตอนนี้นะคะเราจะขออนุญาตพาพี่น้องของพวกเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ในซูมหรืออยู่ดูอย่างจาก YouTube Live นะหรืออยู่ที่บ้านปากปานนะคะว่าเราไปทำความรู้จักนะคะให้อย่างซาบซึ้งลึกซึ้งกับแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรไปเลยนะคะองค์กรแรกเลยที่เราจะไปรู้จักกันนะคะว่าองค์กรนี้ทำอะไรยังไงบ้างนั่นก็คือคารุสติสถานซึ่งหลวงพ่อให้ความสำคัญมากแล้วไปเดือนละแทบจะ2ครั้งค่ะเรียนเชิญพี่อ๋อยนะคะรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมค่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนธรรมทุกท่านนะคะดิฉันประภาพัฒนิยมนะคะเดี๋ยวที่คุณน้องเรียกว่าพี่อ๋อยเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสนะคะในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญนะคะได้มาร่วมงานนี้นะเพื่อที่จะรำลึกถึงปูชนียบุคคลของเราก็คือหลวงพ่อมหาดิเรกซึ่งท่านได้ช่วยนำเอาคำสอนของหลวงปู่เทียนนะเพื่อมาให้เราได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าที่รัดตรงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็ขอบคุณผู้จัดอย่างยิ่งนะคะสำหรับคารุสติสถานเนี่ยนะคะเราตั้งขึ้นมา7ปีแล้วค่ะอยู่ที่บางคารุนะคะอยู่ที่ทางใกล้ๆบางขุนเทียนนี่แหละค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นที่ที่จัดไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนะคะแนวคิดเริ่มต้นก็มาจากหลวงพ่อมหานี่แหละค่ะนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำจริงจังนะคะในตอนนั้นแต่ว่าพอได้ไปร่วมปฏิบัติกับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็มีเรียกว่ามีเจตนารมณ์แรงกล้าที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะคะให้ขยายออกไปให้กว้างขวางนะคะดิฉันก็เห็นปฏิปทาของหลวงพ่อตรงนี้ชัดเจนมากนะคะก็เลยได้นิมนต์ท่านมาขึ้นบ้านใหม่ก่อนตอนแรกขึ้นบ้านที่เราที่อยู่เองเนี่ยนะคะขึ้นบ้านใหม่ด้วยวิธีการจัดปฏิบัติธรรม7วันนะคะตอนนั้นแล้วก็เห็นวิธีการของท่านชัดเจนมากนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะตัดสินใจว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คุยกับหลวงพ่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจัดคอร์สแบบนี้นะคะต่อเนื่องเป็นระยะนะคะก็ถ้ามีสถานที่นะคะเราก็พอนึกออกแล้วว่าต้องใช้สถานที่แบบไหนอะไรเนี่ยนะคะก็ได้ใช้ที่ดินของตัวเองนั่นแหละนะคะที่ตรงนั้นนะคะเป็นที่สงบดีแล้วก็ได้ก่อสร้างขึ้นออกแบบแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมีทั้งหมด30ห้องของผู้หญิงนะคะแต่ห้องหนึ่งก็สามารถอยู่ได้2คนนะคะถ้าจำเป็นแล้วก็10ห้องสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็มีกุฏิสำหรับครูบาอาจารย์2หลังนะคะพื้นที่ไม่มากค่ะแต่ว่าตรงนั้นก็สงบดี
มีสิ่งท้าทายก็คือมีเรือหางยาววิ่งเป็นระยะระยะหลวงพ่อก็ให้ปฏิบัติตรงนี้เลยล่ะเอาฟังเสียงเรือหางยาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่ท่านทำจริงจังนี่แหละท่านก็มานำปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องเราก็ได้ท่านนำทางนะฮะตรงนี้ก็ทำให้เราค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะทำนะฮะกล้าที่จะดำเนินการต่อไปก็อยากจะให้ดูบรรยากาศในคลุสติสักหน่อยหนึ่งนะคะจะขออนุญาตขึ้นแชร์สกรีนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่พาปฏิบัติธรรมในคลุสตินะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณด้วยแล้วพนักงานแล้วก็คุณครูนะคะก็จะเขาจะมีโอกาสได้มากเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเห็นมีต้นไม้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ถือโอกาสสร้างสถานที่นี้อุทิศให้กับเป็นอาจริยบูชาให้กับหลวงพ่อคำเขียนด้วยเพราะว่าพอดีทางสามีที่ฉันก็ไปบวชกับท่านนะคะก็เลยได้โอกาสที่จะใช้ว่ารับใช้ครูบาอาจารย์ต่อไปข้างหน้านะคะนี่ก็เป็นภาพที่หลวงพ่อมหาท่านได้มาจัดปฏิบัติที่คลุสตินะคะด้านหลังก็จะเป็นเรือนพักของผู้ชายนะคะนี่ก็เป็นโถงปฏิบัตินะคะชั้นล่างของอาคาร2ชั้นเนี่ยนะคะท่านก็จะให้มีสกรีนข้างหลังด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ทำฉายคลิปหรือว่าอะไรต่อมีอะไรนะคะซึ่งใช้ประกอบในการที่จะอธิบายแล้วก็ปฏิบัตินะคะท่านก็จะแนะนำหลายๆอย่างนะคะเราก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ที่เห็นนาฬิกาติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนหลังท่านก็ให้ย้ายไปติดอีกฟากหนึ่งนะคะเพื่อที่ผู้ที่ปฏิบัติก็จะได้ไม่ต้องมองเห็นนาฬิกาค่ะนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะใต้ถุนเรือนที่ปฏิบัตินะคะก็การเป็นกลุ่มเล็กๆนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทำให้การดูแลเวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงนะคะนี่ก็มองไปที่คลองที่อยู่รอบๆนะคะสถานที่นะคะนี่ก็เป็นกลุ่มของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็ในสุดก็เข้มแข็งแล้วก็จัดกันเองนะคะตอนหลังเนี่ยดิฉันก็แทบจะไม่ต้องไปดำเนินการอะไรเพราะว่ามีผู้ปฏิบัติที่เขาลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพกันเองนะคะก็เขาก็สามารถที่จะติดต่อครูบาอาจารย์นะคะมานำปฏิบัติได้ด้วยนะคะอันนี้ตอนที่หลวงพ่อท่านก็พาไปยืนปฏิบัติอยู่ที่ริมน้ำนะคะเป็นคลองที่ติดอยู่กับที่ดินนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเนี่ยค่ะที่บอกว่าบางทีก็เรือหางยาววิ่งป๊าดมาเลยค่ะนะผู้ปฏิบัติก็ต้องแบบว่ารับรู้ให้อย่างมีสตินะคะนี่ก็เป็นเรือนที่ปฏิบัติมี2ชั้นชั้นบนก็ปฏิบัติได้นะคะบางทีท่านก็ให้แยกกลุ่มกันไปนะคะเห็นบรรยากาศค่ะอันนี้ก็เป็นสนามที่ไปเดินปฏิบัตินะคะเดินปฏิบัติกันแล้วแต่นะคะตามอัธยาศัยได้ค่ะอันนี้เป็นกุฏิของครูบาอาจารย์นะคะที่เราสร้างไว้เนี่ยค่ะก็มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะ ทางคลุสติเนี่ยก็ดำเนินการมา7ปีเนี่ยจะมีผู้เข้าปฏิบัติแทบทุกเดือนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้บริการกับการใช้เพื่อ
ผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยในรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเพราะนั้นบางช่วงก็จะมีการใช้ค่อนข้างถี่มากนะคะยกเว้นช่วงโควิดเนี่ยที่เรียกว่าซาลงไปแต่เราก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะฮะในสายของหลวงพ่อเทียนนะจากวัดป่าสุขโตบ้างที่อื่นบ้างเนี่ยนะคะมานำปฏิบัติให้ที่นี่อันนี้ก็เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าของเราเป็นโรงเรียนนะฮะที่ท่านทำทางด้านการศึกษาแล้วก็ที่แท้จริงแล้วเนี่ยการศึกษาที่แท้เนี่ยนะคะก็คือรู้จักตัวเองรู้จักโลกนะเพราะนั้นวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการศึกษาที่แท้จริงนะคะที่มนุษย์เราทุกคนควรจะเข้าถึงได้นะเพราะนั้นการที่มีสถานที่เอาไว้เนี่ยก็จะเอื้อประโยชน์นะคะในการที่เราจะฝึกฝนบุคลากรเพื่อให้ต่อยอดเรื่องนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เองจริงๆนะคะในการดำเนินงานเนี่ยก็จะบริการหรือบริหารอย่างง่ายๆนะคะก็จะมีผู้ดูแลแล้วก็จัดเรื่องอาหารการกินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำให้มีการฝึกวินัยของผู้ปฏิบัติไปด้วยนะคะก็เป็นการเรียนรู้จักตัวเองนะในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีสถานที่ที่ค่อนข้างสัปยะนะฮะแล้วก็เอื้อต่อการปฏิบัตินะคะงั้นก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกับเรื่องของที่มาใช้ในเรื่องในด้านการศึกษาเพราะว่าบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยนะคะต้องไม่ใช่คนธรรมดาหรอกนะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาสูงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นทีนี้ถ้าจะเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยโดยเฉพาะเข้าใจเด็กได้เนี่ยครูเองเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะต้องรู้จักที่จะดูแลตระหนักถึงความเป็นไปในความคิดจิตใจของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับเด็กๆได้เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ว่ารู้ในสิ่งที่เป็นคำสอนหรือคำบอกของครูแต่ว่าเขาเรียนจากวิถีปฏิบัตินะคะของครูนี่เองนะคะอันนี้มีอิทธิพลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นครูเป็นเช่นไรเด็กก็เป็นเช่นนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยการเตรียมการบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยให้เข้าถึงการศึกษาจิตใจชีวิตจิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่จะรับประกันได้ว่าเขาจะไปเป็นผู้นำนะคะในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะเพราะนั้นก็ต้องถือว่ามีคุณูปการอย่างยิ่งต่อเรื่องของการศึกษานะคะการปฏิบัติธรรมแล้วก็การที่หลวงพ่อมาให้กำลังใจและให้ความมั่นใจนะในการที่เราจะจัดทำสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเดี๋ยวนั้นก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะคะแต่ก็เมื่อลงมือทำแล้วก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ยังระลึกถึงคุณของท่านอยู่เสมอที่ท่านได้พยายามที่จะทำให้วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกับกลุ่มคนเป้าหมายนะซึ่งอาจจะมีวิถีชีวิตที่เป็นคนเมืองนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านก็เข้าใจว่าจะต้องใช้วิธีการจะต้องดัดแปลงนะคะอะไรอย่างไรบ้างวิธีการอธิบายหรือการให้เขาได้สะท้อนย้อนมองตัวเองเนี่ยท่านก็จะใช้นะฮะวิธีการเหล่านี้เนี่ยได้อย่างเห็นผลแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่ากราบขอบพระคุณแล้วก็ระลึกถึงคุณของท่านอยู่เสมอนะคะงั้นก็หวังว่าสถานที่เล็กๆแห่งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแนวทางของการปฏิบัตินะคะที่ให้เกิดผลกับตัวผู้คนที่เข้ามานะคะอยู่ในแวดวงแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะติดตัวเขาไปนะคะค่ะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
ขอบคุณพี่อ๋อยมากเลยนะคะณคารุสติสถานแห่งนี้นะคะเทียนหลายร้อยหลายพันเล่มนะคะที่ถูกจุดณที่แห่งนี้แม้จะไม่มีหลวงพ่อนะคะแต่ก็มีพระอาจารย์หลายท่านมาตามรอยธรรมทำให้ร่องรอยนะคะยังคงได้รับการสานต่ออยู่ก็เป็นโอกาสดีของผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราณที่แห่งนี้ทางซูมหรือทาง YouTube Live นะคะว่าแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์นะท่านละสังขารไปแล้วแต่มีหลายๆสถานที่เลยนะคะถ้าท่านเข้ามาฟังในช่วงนี้ท่านจะรู้ว่าท่านสามารถไปปฏิบัติได้ที่ไหนบ้างและหนึ่งในนั้นเรียนเชิญครูต่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้นะคะเราไปขึ้นเหนือสุดเลยนะคะที่จังหวัดเชียงรายม่อนมิ่งขวัญอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบุญไม่ถึงจริงๆหลวงพ่อชวนแล้วก็ชุดกระชากลากจิกที่จะให้ไปม่อนมิ่งขวัญเนี่ยหลายครั้งนะคะเรียกว่าดอยสงโง่ปวดตอนนั้นนะคะแค่ฟังชื่อดอยสงโง่เนี่ยเอาจริงนะใจเสียแล้วก็พี่จิมาคุยนะคะหักศอกอย่างนี้นะคุณแต่หักศอกอย่างนี้นะโอ้โหลุงพ่อเดี๋ยวหนูไปทำตัวให้มันแข็งแรงกว่านี้ก่อนแต่จริงๆหรือเปล่าแต่พอเวลาเห็นเขาถ่ายรูปมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เสียดายทุกครั้งเลยนะคะไปพบกับเจ้าของม่อนจริงๆเนี่ยต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นรูปให้ทันนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไปเองดีกว่าเนาะคุณวินัยนะคะขอพบกับคุณวินัยค่ะไอ้น้อยค่ะสวัสดีค่ะไอ้น้อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะม่อนมิ่งขวัญเนี่ยสวยมากนะคะไปต้องขอโทษที่ขึ้นรูปไม่ทันนะคะแต่ว่านั่นก็จะทำให้ทุกคนอยากไปนะคะคุณหลวงพ่อไปบ่อยมากค่ะคุณวินัยครับผมนะคะรับได้ประมาณกี่ท่านนะคะก็ประมาณ30-40ท่านนะครับอ๋อเยอะเลยนะคะค่ะครับผมแล้วหลวงพ่อประทับใจอะไรคะถึงไปบ่อยๆแสดงว่าต้องมีสัพยะสงบแน่ๆเลยหลวงพ่อพูดถึงบ่อยมากนะคะไปที่ไหนก็จะพูดถึงแต่ดอยสงบเนี่ยค่ะก็อาจจะเหตุปัจจัยหลายอย่างครับว่าในที่เชียงรายหมายถึงที่แม่สายของผมเนี่ยอาจจะใช่ค่ะขอบคุณทางทีมมีรูปมาแล้วครับค่ะเป็นสถานที่ที่ซึ่งไกลจากอะไรฮะที่ในศูนย์การชุมชนเมืองใช่ไหมคะไกลนะคะพ่อคงจะมาเล็งเห็นว่าที่แม่สายเนี่ยที่มีอนาบริเวณที่ติดต่อกับชายแดนกับสองประเทศคือพม่าลาวซึ่งในความคิดครั้งนั้นหลวงพ่อได้คิดได้วางแผนเรื่องพวกนี้อยู่นะครับว่าอยากจะให้ทางชายแดนเนี่ยได้ข้ามมาปฏิบัติหรืออะไรประมาณนี้ครับก็เลยอยากจะทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางหนึ่งของทางเหนือด้วยความตั้งใจของพ่อโดยประมาณครับอืมค่ะค่ะและตรงนี้นะคะพอมันไกลหมายถึงว่าการเดินทางนี่ลำบากไหมคะการเดินทางที่จะไปฮะจริงๆไม่ลำบากครับตอนนี้ก็ง่ายครับหมายถึงจากสนามบินมาก็ประมาณ1ชั่วโมงครับถ้ารถขับรถมาครับอ๋อจากเราจะไปมีรถโดยสารมาเหรอคะคุณวินัยคือมันจะมีแท็กซี่หรือส่วนมากผมก็จะไปรับครับหรือว่ามีคนไปรับส่งค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้เนี่ยในฐานะที่คุณแต่ก็เป็นผู้จัดเหมือนกันคุณวินัยเคยเป็นผู้จัดคือตอนเนี้ยเราที่อยู่ในเนี้ยเราเป็นผู้จัดเหมือนกันหมดนะคะในส่วนหนึ่งที่อยากจะมาแชร์และอยากจะรู้กันนะคะคือหลวงพ่อเนี่ยให้เราเข้มแข็งทั้งกายและใจทางใจเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วทางกายเนี่ยอยากจะถามว่ามีแบบที่แม่สอดสวนพันดาวอะไรโดนเพราะว่าพวกคุณแต่ไม่เคยไปที่นั่นเนาะแต่คุณแต่จะเคยไปที่คุรุคุณแต่เคยไปที่หมอพรทิพย์แล้วก็ไปที่สวนพันดาวนะคะทุกที่จะมีเกมอยู่อย่างหนึ่งค่ะพวกเราจะได้ทำกันก็คือวิ่งผัดกับวิ่งเปรี้ยวค่ะพี่น้องมีไหมคะที่สวนพันดาว เจอไหมคะวิ่งผัดกับวิ่งเปรี้ยว ถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะเป็นหลวงพ่อพระมหาดิเรกของพวกเรานะคะใช่ไหมคะคุณหมอคะคุณหมอที่นู่นก็วิ่งผัดวิ่งเปรี้ยวไหมคะที่ตรงนู้นคือหลวงพ่อจะย้ายตลอดเวลาไม่ทราบว่าที่ดอยสงโง่เจอไหมคะ
หมายถึงว่าครับโดยส่วนดอยชะโงกก็จะมีที่เดินหรือที่อะไรครับเดินขึ้นเขาเดินขึ้นอะไรครับเยอะครับหลายที่ครับหมายถึงว่าบางทีเราจัดอาหารไว้ตรงเนี้ยค่ะท่านจะบอกไม่เอาตรงนู้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะเดินตรงนี้ท่านไม่เอาตรงนู้นมีมั้ยคะบ่อยครับบ่อยใช่มั้ยคะเนี่ยค่ะเราเรียกกันว่าเกมวิ่งผัดกับวิ่งเปรี้ยวนะเพราะฉะนั้นทําให้เราแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตอนที่ไปสวนพันดาวเนี่ยสภาพที่เห็นพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้องมีเป้ค่ะเป้สะพายหลัง2ข้างเนี่ยนะคะคือพร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะขยับและพร้อมที่จะขยื่นนะคะกับคุณหมอพรทิพย์ก็เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าคุณหมอพรทิพย์นี่คือถ้าหลวงพ่ออยู่นี่ต้องแข็งแรงและพร้อมวิ่งใช่ไหมคะคุณหมอพร้อมวิ่งนะคะแล้วหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เราได้รับแล้วก็อยากจะถามว่าในส่วนที่หลวงพ่อให้เราวิ่งผัดกับวิ่งเปรี้ยวกันเนี่ยคุณวินัยติดอารมณ์บ้างไหมหมอก็อาจจะมีบ้างครับมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับตอนนั้นก็คงจะเป็นผู้ใหม่อยู่ในระหว่างค่ะแล้วกะไว้ว่าโหยุ่งยากขนาดเนี้ยไม่นิมนต์มาละองค์เนี้ยต่อไปไม่นิมนต์มาละมีไหมไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดครับเออค่ะจริงๆก็แปลกนะคือว่าเราก็แบบว่าทำไมหลวงพ่อเนี่ยให้เราวิ่งแบบวิ่งสู้ฟัดตลอดเนี่ยทำไมพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไม่มีปฏิฆะกับท่านอันนี้เป็นเรื่องที่แบบที่ท่านกล้าทำกับเราเนาะและเราก็กล้าที่จะศรัทธาท่านนะคะแต่ไม่ได้ใครไม่ได้เป็นผู้จัดนี่จะไม่ทราบเลยนะคะพี่น้องใช่ไหมคะขอเปิดไมค์คุยหน่อยใช่ค่ะอย่าคุยด้วยกันค่ะอย่าคุยเรื่องของผู้จัดนะคะพี่น้องค่ะค่ะก็การเราเหนื่อยอะค่ะคือบางทีพอหลวงพ่อค่ะเวลาจะมาจัดเนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกนะแต่พอเวลาหลวงพ่อมาค่ะหลวงพ่อมาเป็นคันรถนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่พักของเราทั้งหญิงทั้งชายนะคะพอจัดอบรมไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ารวมห้องให้หลวงพ่อจะเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อจะเก็บอารมณ์นะบางวันเราก็เหนื่อยมากจนกระทั่งเราบอกว่าเราอย่าพาหลวงพ่อมาโซนนี้นะมันมีห้องอะไรอีกเราจะต้องไปทำความสะอาดห้องเพื่อหลวงพ่อมาเก็บอารมณ์ประมาณนี้ใช่ค่ะของทางที่เจอไหมคะก็คิดว่ามีแต่ผมใช่ไหมคะผู้ติดตาม1 1 2 3แต่พอมาอีกที1 1รถตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใช่ไหมคะคุณบางครั้งหลายรถตู้ครับเพิ่มนะใช่ค่ะของพี่อ๋อยอะค่ะมีไหมคะแบบต้องมาแก้กันข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่บ้างอะหรืออย่างการที่ไปยืนริมเขื่อนเนี่ยชาวบ้านแตกตื่นกันมากเลยใช่ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็หลวงพ่อก็ตอนแรกก็จะให้เอาป้ายไปติดไปบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาทำไปตามแต่ก็เรียกว่าอยู่กับเฉพาะอะไรนะสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะหน้าให้เป็นใช่ค่ะแต่ว่าครูไตเนี่ยประสบการณ์ที่คลุเนี่ยก็คือแบบว่าได้จากตรงนั้นเยอะก็คือว่าหลวงพ่อจะเดินมาแบบให้ว่าครูไตประหารมันออกสิประหารมันออกสิคือแบบมันจะมีก๋วยเตี๋ยวอะค่ะมาก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จะแบบนึกไปตามก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยก็จะมีคนที่แบบเขารับราชการอะเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งรถนั้นนั่งเรือนะไม่ใช่นั่งรถเนาะเป็นเรือเมย์ค่ะมาแล้วเราเป็นคนดอยอะเราไม่เคยเห็นสภาพนี้ค่ะคือจินตนาการมันเนี่ยคือไปพร้อมกับเขาถึงออฟฟิศเลยอะค่ะพี่อ๋อยมันไปพร้อมกับเขาเลยมันไม่ได้อยู่ที่คารุแล้วนะคะหลวงพ่อเขาก็เห็นนะเอ้ยครูไต่มันได้นั่งเรือไปกับเขาละใช่เขาก็จะดึงกลับมาตลอดเลยครูไต่กลับมาคงเห็นนั้นเราเพ้อไปตามเขาละโอ้ยนี่เขานั่งเขาใส่กระโปรงสั้นขนาดนี้แล้วจะก้าวลงเรือได้ยังไงน้ำคิดไปแบบไปไกลมากกับไอตรงคลองเนี่ยนะคะทีนี้คือเราเป็นคนดอยนะคะไม่ทราบว่าคุณวินัยเคยไปที่คลุไหมคะอ๋อเคยครับคลุสติเคยอยู่นะคะค่ะหลงไปกับเสียงเรือยนต์นี่บ้างไหมคะหลงไปกับเสียงเรือยนต์นี่ไหมคะอ๋อพอดีได้ไปปฏิบัติไม่นานก็ไปแค่วันสองวันครับ
ก็ได้ยินบ้างค่ะค่ะได้ยินบ้างนะคะไม่ได้ไปเหมือนคุณไต่เนาะโอ้คุณไต่นี่แบบไปกับเขาแล้วก็ห้องพักอะค่ะมันดีเกินไปอะค่ะก็จะมันจะดึงเราเข้าห้องอยู่เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยสักพักนึงก็จะดึงเราเข้าห้องอยู่เรื่อยๆนะคะที่นั่นแต่ก็กราบขอบพระคุณที่มีสถานที่ที่ดีๆแบบนี้ให้เรานะคะทีนี้ขอแจมค่ะขอแจมค่ะว่าหลวงพ่อค่ะบอกน้องอะค่ะว่าที่อะไรนะคะคลุสติเนี่ยนะเขาอะมีแบบสวยมากเลยนะแล้วก็พอคุณต่ายพูดถึงว่าห้องเนี่ยนะคะควรจะไปดูน้องก็ไปนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าอยากได้แบบไหมนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอให้นะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยนะคะน้องไปแอบดูนะคะไปแอบดูขออนุญาตเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ไปปฏิบัติจริงๆนะคะขออนุญาตพี่อ๋อยนะคะแล้วก็ไปเจอคุณแม่บ้านเขาก็พาไปดูห้องต่างๆให้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้การออกแบบของที่นี่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะแต่ห้องเนี่ยค่อนข้างจะโล่งนะคะไม่มีคือหน้าต่างนี่ก็เป็นกระจกบานใหญ่มากเลยนะคะหลวงพ่อก็พอใจแบบนั้นนะแต่คนมาพักนี่ไม่พอใจรู้สึกว่าโอ้ไม่ปิดเลยต้องเตรียมผ้าม่านไปเองเออใช่แล้วก็มาถามหาผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเอานั้นแหละอยู่ให้ได้แล้วกันเนาะค่ะคุณวินัยคะอยากจะถามว่าคุณวินัยประทับใจในการสอนที่เป็นยังไงบ้างคะที่ความประทับใจที่มีกับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อประทับใจที่หลวงพ่อไม่เหมือนใครที่หลวงพ่อติดตามอยู่ตลอดครับเหมือนกับหลวงพ่อจะมีความมุ่งมั่นหรือขยันที่จะติดตามใกล้ชิดกับการสอนการอบรมเราใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราเลยแบบว่าทุกเวลาถามทุกท่านนะคะทุกท่านก็จะบอกแบบคุณวินัยบางทีคุณไต่มันนั่งคิดว่าแล้วหลวงพ่อมีกี่คนเนี่ยเวลาเนี้ยก็ถามเราเพื่อนกับคนอื่นตกลงพ่อก็ถามอีกตกลงหลวงพ่อเนี่ยมีกี่คนกันแน่ทำไมถึงได้ดูแลคนได้มากมายขนาดนั้นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณไต่คิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ถ้าเราจะบอกว่าเราดูแลเขาดูแลเราจริงจริงพอไปเจอเพื่อนทำด้วยกันเหมือนที่คุณวินัยบอกว่าท่านดูแลเราจริงๆนะบางทีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นกันอย่างนี้บางทีเนี่ยคุณไต่โดนว่ามาที่คุณรู้วันนี้ที่หลวงพ่ออยู่กรุงเทพต้องไปบางทีบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่หลวงพ่ออยู่สวนพันดาวทำอะไรที่สวนพันดาวโอ้ก็ต้องไปแล้วทางสวนพันดาวก็โดนใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณไต่จะมาให้จัดที่ไว้ใช่ไหมก็คือต่างคนต่างไม่รู้เราก็อย่างเงี้ยค่ะบางทีท่านอาจจะมองเห็นว่ามันอาจจะติดอารมณ์อยู่หรือว่าอะไรอยู่แต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่คุณไต่ไม่ได้ไปคือหลวงพ่อนะดึงให้ไปดอยสงะแต่ว่ามันไม่ได้ไปค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าจะต้องไปให้ได้สักวันหนึ่งนะคะคุณวินัยเตรียมต้อนรับเด้อ อ๋อยินดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณวินัยค่ะเดี๋ยวเราให้พี่น้องพาเราไปพบกับเพื่อนอีกที่นึงค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นพี่น้องมาเจอกันนะคุยกันสนุกเนาะแต่เวลาก็ล่วงเลยนะค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวนั้นเราต้องกระชับเวลาสักนิดนึงแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงคิวของพี่หมอพรทิพย์นะคะว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสนั้นทำยังไงนะคะแล้วก็พี่หมอได้ทุ่มเทอย่างไรบ้างที่จะสานต่องานจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะประการอาจารย์นะฮะแล้วก็แม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านสวัสดีนะฮะคือจริงๆตัวเองก็แค่ตกบันไดพลอยโจรเหมือนกันนะฮะไม่คิดฮะว่าจะต้องมาทำงานอันนี้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่คิดมานะฮะคือครั้งแรกเนี่ยนะฮะกลุ่มของญาติธรรมทางอีสานนะฮะก็ปฏิบัติทางอีสานปฏิบัติธรรมทางอีสานก็เกิดว่าอยากจะจัดงาน100ปีของหลวงพ่อเทียนนะฮะนี้สถานที่คือว่าเอิญนะฮะว่าหอจะมาเห็นเกิดสร้างเสร็จพอดีนะฮะอีกปีที่จะจัดนะฮะก็เลยได้มาใช้ที่หอจะมาเห็นนะฮะแล้วก็ในโครงการเองเนี่ยก็จะมีว่า
จะเผยแพร่ธรรมของหลวงพ่อเทียนนะฮะไปว่าท่านไปภาคไหนมากไหนมั่งนะฮะก็มีทั้งภาคอะไรฮะทุกภาคนะฮะจะมีกิจกรรมทุกภาคเลยนะฮะนี้ก็มีกิจกรรมที่จะต้องจัดในกรุงเทพนะฮะกรุงเทพเองก็จะมีวันที่เปิดงานนะฮะก็จะเปิดงานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะแล้วก็มันก็โชคดีที่ว่าหอจดหมายเหตุเพิ่งเปิดนะฮะมันก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะฮะแล้วก็สถานที่ค่อนข้างที่จะสัปปายะมากๆนะฮะก็ได้จัดเปิดงานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงที่เขาคิดกันขึ้นมานะฮะในกลุ่มคณะกรรมการว่าจะจัดให้เป็นมีการปฏิบัติธรรม2วันในหอจดหมายเหตุนะฮะโดยว่าไม่มีการพักคืนพักค้างนะฮะมีแต่ว่าวันเสาร์กับอาทิตย์ที่2ของเดือนนะฮะตัวเองก็ไม่ทราบค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ทํานองว่าจริงๆตัวเองก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะเพราะเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็รู้อยู่แล้วว่า2วันนี้จะไม่ได้อะไรนะฮะก็ได้แต่ความฟุ้งซ่านเท่านั้นน่ะนะฮะนี่ก็ในเมื่อเขาจัดออกมาแล้วว่าโครงการเป็นอย่างนั้นแล้วก็เผอิญตัวหมอเองเนี่ยอยู่กรุงเทพคนอื่นก็อยู่อีสานกันหมดนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าต้องจัดอันนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หอจะมีเหตุ2วันนะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนโดยไม่อะไรฮะไม่พักค้างแล้วก็กิจกรรมแต่ละเดือนเนี่ยหมอก็เลยต้องมานั่งคิดนะว่าจะทำยังไงนะฮะตอนนั้นก็อย่างน้อยก็ให้พระเรามาออกงานว่างละกันนะฮะเพราะว่าพระส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่อีสานนะฮะแล้วก็กิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมปฏิบัติที่คิดไปครั้งแรกนะฮะว่าจะเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีเพราะภาคทฤษฎีเนี่ยไปฟัง YouTube ที่ไหนอะไรก็ได้นะฮะก็คิดจะลองปฏิบัติก็เป็นกิจกรรมที่ว่าจัดมาตอนแรกนะฮะก็เป็นปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมนี้ก็กำหนดไว้ว่าแค่ปีเดียวนะฮะว่าจะเผยแพร่ปีการของวัดเทียนเนี่ยสักปีหนึ่งนะฮะเพื่อให้กรุงเทพรู้จักเพราะว่าจริงๆกรุงเทพก็คงจะตกใจเหมือนกันนะว่าการปฏิบัติธรรมทำไมถึงไม่อยู่นิ่งเลยนะฮะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแปลกสำหรับเขานะฮะก็ทีนี้ว่าตัวหมอเองก็นั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่านิมนต์พระซึ่งทำนองว่าไม่เข้าใจคนกรุงเทพนะฮะการที่จะปฏิบัติเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะว่าวิธีการก็แปลกนะฮะแล้วยังเทศไม่รู้เรื่องหมายถึงว่ายังเทศทางธรรมะมากไปหรือว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยหาพระที่สามารถที่จะเทศให้คนกรุงเทพถึงว่ามีศรัทธาในเรื่องศาสนาอีกแบบนึงถ้าพูดถึงมันไม่เหมือนอย่างศรัทธาของชาวบ้านนะฮะมาเทศก็เพราะฉะนั้นก็เลยวนสัก10กว่าวัดนะฮะว่าให้มาในแต่ละเดือนนะนี่ด้วยว่าตัวหมอเองเนี่ยได้เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อมาก่อนนะฮะก็ยึดหลวงพ่อไว้ฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยหลวงพ่อภาษาอังกฤษก็เป็นนะฮะพูดจาก็อะไรฮะสนุกสนานเฮฮาสามารถจะจับได้ฮะว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้หลวงพ่อเนี่ยมา2เดือนนะปีนึงนะให้หลวงพ่อมา2เดือนคือมาต้นปีกับปลายปีนะฮะแล้วก็วันไหนด้วยความที่หลวงพ่อมีเมตตามากนะฮะเพราะตอนจัดครั้งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเดือนนั้นเกิดมีพระที่นิมนต์ไว้นะฮะที่เราจัดตารางทั้งปีอยู่แล้วนะฮะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะพระจากวัดแถวอีสานเนี่ยวัดไหนมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางวัดก็บางครั้งเนี่ยท่านเกิดธุระด่วนขึ้นมานะฮะมาไม่ได้หมอก็ต้องโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อมาแทนทีหลวงพ่อท่านก็ไม่เคยขัดนะฮะก็มาแทนให้นะฮะแรกที่ว่าเป็นเรื่องด่วนนะฮะท่านก็มาแทนให้เลยเพราะฉะนั้นตัวหมอเองกับหลวงพ่อนี้ก็ทำนองเหมือนว่าถ้าหมอขัดทำไม่ได้เกิดปัญหาอะไรก็จะบอกหลวงพ่อไว้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยพ่อก็จะมาช่วยทีนี้พอจัดครบปีนะฮะจริงๆมันก็ควรจะครบแล้วนะฮะแต่ว่าทั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาสน่ะซึ่งจริงๆเขาปฏิบัติแบบอนาปานสตินะฮะแต่ว่าเขายอมรับเราเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีคนเข้ามานะฮะแล้วก็เราก็ไปอย่างสม่ำเสมอแล้วตัวหมอเองก็พยายามหาคนมาปฏิบัติ
อนแรกนะฮะเขาจะแบ่งห้องให้หมอห้องเล็กๆบอกไม่ได้คนของเราเยอะมากนะหมอพอบอกว่าคนของเราเยอะมากหมอก็ต้องไปหาคนมาให้ได้ที่จะมาเข้าปฏิบัตินะฮะเพราะห้องเนี่ยจะไปจุได้ประมาณ100กว่าคนนะว่าถ้าคือเราใช้ไม่คุ้มนะเขาก็ไม่อยากที่จะให้เราใช้เขาจะแบ่งให้เราครึ่งเดียวนะฮะแล้วก็ห้องก็เป็นห้องค่อนข้างจะดีอะเพราะว่าเป็นห้องประชุมซึ่งอะไรฮะค่อนข้างจะดีอะคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเงินอะไรเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสถานที่เนี่ยพอจนมาเหตุพุทธทาสท่านก็ท่านพอจะเหตุพุทธทาสก็เป็นคนหนึ่งให้เรามาตลอดนะฮะทีนี้พอจัดไม่ได้ปีหนึ่งเนี่ยจริงมันก็จะหมดโครงการแล้วนะฮะเกิดเป็นปีพุทธยันตีขึ้นมานะฮะทางพอจะมาเหตุพุทธทาสก็เลยบอกว่าให้เราจัดต่อแล้วกันแค่ว่าเพื่อให้มีกิจกรรมในหอจดหมายเหตุหมอก็เลยอ้าวจัดก็จัดก็จัดต่อไปอีกปีพอจัดต่อไปอีกปีเวลาหอจดหมายเหตุมีกิจกรรมอะไรเนี่ยคือตัวหมอนะฮะจะเข้าไปช่วยหมดทุกอย่างคือว่าหมอไม่ได้ปฏิบัติเฉพาะสายหลวงพ่อเทียนนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรของทางหอเราก็จะเข้าไปช่วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของหอนะฮะก็เลยให้จัดให้หมอจัดเป็นกิจกรรมประจำไปเลยนะทั้งปีเดือนละครั้งนะฮะตอนแรกเนี่ยเราก็จัด2วันนะฮะหลังด้วยกิจกรรมเขาเยอะขึ้นมาเนี่ยฮะเขาก็พยายามให้กิจกรรมอื่นมีบ้างนะฮะก็ตอนหลังก็เหลือแค่วันเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำกับหอจนมีเหตุนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่ไอ้นั่นมากกับหลวงพ่อคือว่าตัวหมอเองเวลาจัดอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะคุ้มค่าไหมมานั่งเสียเวลานะฮะสมมติว่าเราจัดเนี่ยนะฮะในวันเสาร์เนี่ยมีคนลงทะเบียนมานะฮะคือเขาจะมีการลงทะเบียนผ่านออนไลน์นะฮะลงทะเบียนมาเป็นร้อยกว่าคนนะฮะแต่พอวันอาทิตย์นะฮะคือเราคือตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากให้เหมือนเดิมจริงไหมไม่อยากให้คนไข้ไม่อยากให้คนเนี่ยหลุดออกไปปรากฏว่าเหลือแค่20 30คนหมายถึงมันจะได้ประโยชน์อะไรนะเสียเวลานะฮะใจคิดนะก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าเอาอย่างนี้ละกันหมอจัด2วันที่นี่นะฮะแล้วก็จะพาพวกที่ว่าคิดว่าอยากจะไปดูวัดเป็นไงเพราะพวกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มกรุงเทพจะไม่รู้จักว่าไปวัดเป็นยังไงกิจกรรมเป็นยังไงไม่รู้นะเก็บอารมณ์เป็นไงอันนี้ไม่มีไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพอจัดจากคอนเทนต์2วันเสร็จแล้วเนี่ยหมอจะพากลุ่มเนี้ยที่อยากรู้ว่าอยากเห็นไปต่อที่วัดนะฮะหลวงพ่อก็เมตตานะช่วยหมอหมายถึงว่าไปต่ออารมณ์ที่วัดทำแสงเทียนนะไป2ครั้งนะฮะก็มีคนไปประมาณ 30-40 คนปรากฏว่าก็มีหลายคนนะฮะพอได้ไปถึงวัดก็จะได้รู้สึกว่าเข้าถึงธรรมนะหมายถึงจิตใจก็จะรู้สึกดีขึ้นเข้าถึงธรรมแล้วก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่ากลุ่มพวกนี้นะฮะจะให้มาช่วยหมอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหมอก็ทำอยู่คนเดียวนะฮะก็เลยได้กลุ่มมาคือหลวงพ่อก็เหมือนว่าจัดสรรให้หมอนั่งคิดนะฮะว่าหลวงพ่อเนี่ยจัดสรรให้หมอว่าหมอจะทำไงต่อกับกิจกรรมอันนี้เพราะฉะนั้นหมอก็จะได้จิตอาสามาจากกลุ่มนี้นะฮะประมาณสัก20กว่าคนเกือบ20คนนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้จริงๆหมอจัดได้สัก 4-5 ครั้งก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันลำบากนะที่จะต้องพาพวกเขาไปนะฮะพอไปดีบางทีมันก็อะไรฮะมันลำบากเขาลำบากนะเขาไม่เคยนะฮะเขาไม่เคยเขาไม่เคยลำบากเขาไปกับเราก็ลำบากแล้วก็ตัวหมอเองก็ไม่ไหวครับเพราะว่าหมอก็มีงานอยู่ด้วยนะฮะมีงานประจำอยู่แล้วนะตอนหลังก็เลยบอกกับหลวงพ่อไม่ไหวอะพอจบกิจกรรมจะขอจะมีเหตุ2วันแล้วไปต่อวัดอีกหรือไปต่อสถานปฏิบัติธรรมอีก5วันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็ของดไปก่อนก็เลยบอกหลวงพ่อแล้วพระเอิญด้วยหาพระเอิญหอจนมาเห็นเนี่ยก็คงเห็นว่าเราทําพยายามทําเค้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เค้าจะให้เราพักค้างที่หอได้ก็อนุญาตให้พักค้างที่หอได้นะเพราะฉะนั้นหมอก็เลยเปลี่ยนบอกหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่ดีกว่ามาพักค้างที่หอเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็คุมให้ไอ้ดูเมตตาคุมให้นะคะคนที่มาปฏิบัติที่หอจะหมายเหตุคือว่าปฏิบัติแบบไปกลับเนี่ย2วันคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็
ต่อไปก็ค้างนะฮะค้างที่หอจนมาเหตุอีก2วันก็ประมาณสัก4วัน5วันจริงๆตอนที่เริ่มจัดเนี่ยฮะก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลหรอกค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆเนี่ยปฏิบัติมันต้องประมาณสัก7วันถึงจะได้ผลแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่นะคะแล้วก็มาอยู่กับเราเนี่ยมันสับปายะเกินไปเพราะว่าหมอบริการทุกอย่างนะคะอาหารหมอก็บริการนะคะทุกอย่างบริการอย่างสบายเลยไม่มีความลำบากอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่รู้จักทุกข์ใจหมอคิดนะคะแต่ปรากฏว่าปฏิบัติได้4วันเนี่ยทุกคนจะรู้สึกชอบมากหลวงพ่อเองยังตกใจว่าเอ๊ะพวกนี้เก่งจังเลยนะคะพวกนี้เก่งนะคะสามารถปฏิบัติได้4วันเพราะฉะนั้นก็เลยมีกิจกรรมเนี่ยว่าหลังจากปฏิบัติแล้วเป็นงานประจำปีนะคะว่าปฏิบัติที่หอจันทร์เหตุ2วันก็ต่อที่นอนพักค้างที่หอจันทร์เหตุอีก2วันนะโดยก็ตอนหลังก็เมื่อหลวงพ่อมรณภาพไปก็เลยให้อาจารย์กสินนะคะกับทีมงานมาทำงานมาช่วยต่อนะแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าโควิดนะคะมาระบาดก็เลยไม่ได้ทำหมอก็ไม่รู้นะคะว่าจะอะไรคะชีวิตจะต้องมาถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเราเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์นะคะเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้ประโยชน์คือหมอจะคิดแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอุตส่าห์เสียเวลามาอยู่กับเราไม่ใช่ว่าเราเสียเวลาสอนเขาเรากลับคิดว่าเขาเสียเวลาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรให้เขาได้ไปอยู่มันก็เลยทำให้งานอันนี้ค่อนข้างที่จะอะไรหมอจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเวลาคอยปรับตลอดเวลาเพราะว่ามาถึงจุดนี้ที่หมอเข้าใจเนี่ยหลังจากที่หมออยู่กับหลวงพ่อมานานหมอถึงเข้าใจว่าจริงๆการมีสติเนี่ยมันก็เพียงแต่ว่าให้เรามีชีวิตอยู่ได้เหมือนอะไรฮะไม่ทุกข์เท่านั้นนะคือมันเหมือนอย่างว่าให้มีรู้ว่าเราทำอะไรตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมของหอจนไม่เหตุหมอก็พยายามจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีความรู้ว่าตอนนี้ฝึกอย่างหลวงพ่อฝึกนะฮะแล้วหมอก็จะแถมให้ให้กินอาหารนี่หมอก็จะมีอาหารให้นะฮะฝึกทานอาหารฝึกไปซื้อของคือให้รู้จักว่าเอาสติเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะแล้วก็คงจะทำให้สังคมนี่ดีขึ้นมานะอันนี้ก็พูดสั้นๆละกันเพราะว่าจริงๆกิจกรรมนี้หมอทำมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่ามีคนที่หลวงพ่อสัตว์จะอะไรจัดเอาไว้แล้วนะฮะว่าให้มารับต่อจากหมอได้ซึ่งก็มีกลุ่มที่ว่าเคยไปปฏิบัติกับหลวงพ่อที่ท่ามแสงเทียนนะคะก็คงจะไปทำต่อได้นะคะแต่ว่าหมอก็มานั่งคิดย้อนหลังว่าหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นคนทึ่งทำนองเหมือนคอยจัดการให้นะคะหมายถึงคอยช่วยหมอนะคะอย่างสมมติว่าที่หอจนมีเหตุเนี่ยเขาต้องการนิมนต์พระเพื่อที่จะไปเทศเรื่องอะไรอะไรนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงานกิจปฏิบัตินะคะหมอก็จะนิมนต์หลวงพ่ออ่ะแล้วหลวงพ่อก็จะตอบรับทุกครั้งนะคะหมอยังจำได้ว่าเนี่ยขนาดว่าทางหอจนมีเหตุเนี่ยต้องมีกิจกรรมที่จะไปถึงอะไรนะพระธาตุพนมนะคะหมอก็นิมนต์หลวงพ่อว่าเนี่ยเขาจะมีงานบวชธรรมที่พระธาตุพนมหลวงพ่อก็ไปให้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมอยังคิดว่าเนี่ยเป็นอะไรบุญวาสนาของหมอนะที่ว่าหลวงพ่อมาคอยช่วยหมอเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็เหมือนหมอก็เหมือนทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็คนก็ต้องเข้าใจนะไอ้การปฏิบัติธรรมนี่บางทีมันก็ยากนะที่จะชวนคนมานะคะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีมารมาตลอดเวลานะนั้นหมอยังคิดเลยว่าพ่อหลวงพ่อนะนั่งทำให้หมอเนี่ยก้าวมาถึงขนาดนี้เพราะว่าจากเดิมซึ่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะกับต้องมาทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหอจนมาเหตุซึ่งว่า10ปีนะคะแต่ว่าจะไม่รู้จะบางทีคิดไม่ออกจะพูดยังไงนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องในที่นี้มีผู้ปฏิบัตินะคะใหม่ๆ
นะคะก็คอยติดตามโปรแกรมนะคะที่ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะจะมีครูบาอาจารย์ด้านนี้มาอบรมเป็นระยะระยะขอบคุณพี่หมอมากค่ะขอส่งต่อคุณต่ายขอบคุณอีกทีหนึ่งนะคะก็เราไปสู่ภาคใต้นะคะแหล่งใต้กันนิดนึงนะคะ อย่างที่เราได้ล้อมวงคุยทำกันตั้งแต่เช้ามาจะเห็นว่าหลวงพ่อร่วมงานกับหลากหลายกลุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญก็คืองานศิลปะนะคะและวรรณกรรมซึ่งหลวงพ่อท่านเป็นคนเก่งภาษามากๆเลยแล้วบทเพลงตามเทียนที่เราได้ฟังกันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ก็เป็นบทเพลงเป็นบทผลงานของหลวงพ่อซึ่งท่านแต่งเอาไว้แล้วก็กลุ่มธรรมสังคีตนะคะนำมาใส่ทำนองเป็นดนตรีและอีกท่านหนึ่งที่หลวงพ่อเห็นความสามารถเห็นความงามของภาษาของท่านนะคะแล้วเราก็ใช้วรรณกรรมของท่านเนี่ยมาเป็นบทเพลงตลอดงานปฏิบัติของเรานี่ด้วยนะคะคุณบัญชาเกิดคล่องค่ะคุณต้นกล้าแห่งอันดามันค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าค่ะนะคะนะคะเห็นกันมาเยอะแล้วมอบรักด้วยธรรมของล้ำค่านี่นะคะคุณต้นกล้าพี่ขออนุญาตแนะนำต้นกล้าเด้อแป๊บหนึ่ง คือว่าเรานะคะเอาหนังสือเล่มนี้ไปได้หนังสือเล่มนี้มาพอทีไปได้หนังสือเล่มนี้มาเห็นป่ะเนี่ยเขาต้องใช้กล้องหน่อยอ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดไปก็ไปเจอคำเขียนตรงเนี้ยนะคะก็คือผู้แพร่แสงเทียนก็คือตอนเนี้ยเราใช้คือผู้แพร่แสงเทียนเนี่ยสายลมขยับห้วงอากาศเนี่ยนะคะพออ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสามีดิฉันนะคะคือคุณละชันนิ่งไปแล้วบอกใครทำอ่ะอ๋อลูกศิษย์หลวงพ่อทำลูกศิษย์หลวงพ่อนี่มีคนเก่งอย่างนี้ได้เหรออันนี้ลูกศิษย์แล้วไปใครรู้จักบ้างอุ๊ยตามหาคนแต่งตามหาคนเขียนคนนี้คือต้นกล้าถามพี่จิรู้จักไหมคนนี้รู้จักเขาเป็นใครพี่จิบอกเขาเป็นชาวนาโอ้ยเขาแต่งได้ขนาดนี้นะคะเสื้อถ้าอยากจะอ่านนะคะจะมีเยอะเลยของคุณต้นกล้านะคะดังนั้นเนี่ยเราพอฟังว่าคุณต้นกล้าเป็นชาวนาแล้วทำบทกวีได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะคุณต้นกล้านะคะเล่าถึงชีวิตที่ทำผลงานเอาเราเข้ามาเลยนะผลงานให้หลวงพ่อเลยอ่ะคุณมีผลงานอะไรให้หลวงพ่อบ้างอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปขอบคุณนิดนึงโอกาสที่จะได้มาตอนนั้นได้จากพี่ดีดนะครับพี่ดีดพระกมลพี่ดีดนะคะพี่ดีดตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนาะนะคะค่ะไปรอหลวงพ่ออยู่ก็เกิดว่าแกคงเห็นงานผมในเฟซนะครับก็เลยขอไปลงว่าเขียนให้หลวงพ่อสักชิ้นนึงเพื่อจะได้เป็นการถวายหลวงพ่อในการทำหนังสือสักเล่มนึงนะครับก็เลยเขียนให้ท่านนะครับหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าคะคุณต้นกะเล่มนี้เล่มแรกป่ะแต่ว่าคนไหนเห็นคุณทำหนังสือให้หลวงพ่ออีกเล่มนึงเนาะนวัตกรรมเล่มเล็กสีขาวนะคะขอโทษไม่ได้เอามาด้วยแล้วก็ผมทำหนังสือหลายชุดครับเป็นหลายชุดแต่ว่าใช่หลายชุดค่ะอันนึงน่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบผมด้วยใช่คุณโดนทดสอบอะไรบ้างอะคะอันนึงก็คือทำเสร็จแล้วครับแล้วก็ทำถวายหลวงพ่อมรรคาแห่งการเจริญสติดูต้องกล้าไปทำมาใหม่ค่ะนั่นนะคะท่านน่าจะอยากให้ผมอ่านหนังสือหรือว่าอ่านประวัติธรรมที่ท่านเขียนไว้อันนี้นี่ผมก็ได้จากการอ่านบทที่ท่านเขียนไว้นี่ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าท่านจะส่งให้ผมแล้วก็รวบรวมจริงๆได้จากการทำหนังสือเลยก็คือเรื่องของการลำดับอารมณ์เพราะผมต้องเอา งานที่หลวงพ่อท่านรวบรวมไว้นะครับมาจัดแยกเป็นหมวดเพื่อลำดับอารมณ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ท่านทำไว้แต่ละชุดวันตรงนี้เป็นประโยชน์มากกับการที่จะสร้างงานแล้วก็ได้ประโยชน์ในคนที่ทำงานด้วยก็คือได้สติขึ้นมาได้ปัญญาขึ้นมาจากการที่ทำงานถวายท่านนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้พร้อมกันตั้งหลายอย่างนะครับค่ะก็จริงๆนะคะเราได้ลำดับอารมณ์นะคะไหนๆก็เจอกันตรงนี้แล้วนะคะอยากจะถามเผื่อคนอื่นแล้วก็ตัวเองที่อยากจะถามด้วยนิดนึงนะเราขอถามนิดนึงนะสายลมพลิ้วไหวในระรอกบึงบัวดอกหยอกล้อเสน่หาอริยสัจชัดแจ้งแห่งมรรคารูปนามแห่งพระศาสดาพุทธญาณันโทเราอยากรู้ประโยคนี้ค่ะสายลมพลิ้วไหวในระลอกนี่คุณแบบคุณคิดถึงอะไรอ่ะอยากรู้ไหมคะคุณน้องเนาะเนาะตรงนี้พอเรามาแล้วก็เราแบบว่าเอ้ยมันคืออะไรนะสายลมคือมันสวยอ่ะแต่เราอยากรู้ตอนที่คุณคิดอ่ะคุณคิดอะไรคือสายลมพลิ้วไหวในระลอกบึงบัวดอกหยอกล้อให้มันแบบมันคิดได้หลายอย่างอ่ะเออคุณคิดอะไรอยู่ตอนนั้นจริงๆภาวะธรรมที่พบนะครับตอนนั้นก็คือเวลาเราเห็นสายลมเมื่อก่อนเราเห็นสายลมเป็นสมมุติแต่พอ
จากหลวงพ่อเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพบภาวะบางอย่างที่มันเป็นธรรมชาติแท้นะครับก็เลยสายลมมากเกิดก็คือเป็นธรรมชาตินึงมันมีการกระทบอยู่กับว่างอากาศอยู่เสมอนะครับเพราะเวลามันกระทบกันอย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่เรื่องความสวยงามถ้าเราเห็นภาวะตั้งตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นข้างนอกเนี่ยหมายถึงข้างนอกก็คือเรื่องภาวะที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ภายในเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะสิ่งที่กระทบแล้วมันเข้ามาสู่ใจมันก็เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ดอกบัวก็คือใจนึงที่โดนกระทบแบบนี้มันทําให้ดอกบัวบึงดอกบัวที่มันอยู่ในใจเราก็คือความเบิกบานที่มันเกิดขึ้นโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นความสดชื่นขึ้นมาได้เหมือนดอกบัวได้รับแสงนะครับโอ้นี่ก็เลยโอ้ขอบคุณมากเลยนี่ขนลุกเลยนี่เอ้ยคือว่าครูแต่ร้องเพลงเนี้ยหลายครั้งหลายเทคมันก็จะติดอีตรงที่ว่าบึงวัวดอกหยอกล้อเสน่หานี่เรายังไม่เข้าใจนี่คนอื่นมันจะเข้าใจไหมเนาะอย่างนี้นะคะอ๋อเป็นสมมติกับปรมัตถ์เลยนะคะของคุณมานะถ้าดอกบัวเปิดบานอยู่ตอนนี้ตายเมื่อก่อนนั้นเราถูกเสน่หาหยอกล้ออยู่เสมออ๋อเราถูกเสน่หาหยอกล้อแต่วันนี้เราเห็นดอกบัวที่มันไปหยอกล้อเสน่หาแทนเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าค่ะค่ะอ๋อค่ะพี่น้องลึกซึ้งอ่ะอะไรจะขนาดนั้นพี่น้องมีท่อนไหนจะถามไหมพี่น้องเอาโอกาสเร็วๆท่านที่อยู่ในซูมทางบ้านนะคะถามไม่ทันเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะล็อกคุณต้นกล้ายังไม่ให้ออกไปไหนนะคะสามารถถามไปถึง4โมงเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะล็อกคอท่านไว้หลายท่านนะคะหลายท่อนอยากจะบอกว่าหลายท่อนมากคือสดุดีผู้แพ้แสงเทียนเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นมาแล้วมันเหมือนแบบระเหยอะตอนแรกแต่เราอยากคุยกับต้นกล้าจริงๆแต่ว่า5นาที10นาทีเนี่ยไม่พอสำหรับเขานะคะดังนั้นนะคะอยากจะให้ผู้ชมทางซูมนะคะไปหาดูอยู่ในนี้แหละอยู่ในแถวนี้แหละนะคะบทเนี้ยมีเยอะมากเราจะหาเจอมากใครไม่เจอแชทมาหาคุณน้องเลยคุณน้องมีเพียบอยู่ในมือนะคะทางทีมงานก็มีเดี๋ยวจะให้ขึ้นทาง Open Chat ก็ได้เนาะบทนี้เรามีครูตายWow. เดี๋ยวเราให้ต้นกล้าอยู่กับเราต่อเพราะว่ามันมีบทความที่พี่พูดแล้วพี่ก็ขนลุกอยู่แต่ว่าให้คุณต้าพูดในเรื่องของภาคใต้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวต่อเรื่องของพี่ตาแล้วสุดท้ายล็อกต้นกล้าไว้ค่ะนะคะเราล็อกไว้นะคะตอนนี้ล็อกไว้ยังไม่ไปไหนนะคะที่เรื่องภาคใต้กลับไปนิดนึงนะคะเราจะออกจากความเป็นศิลปินของเรานิดนึงเนาะและก็พอไปถึงเนี่ยคุณพบหลวงพ่อแล้วก็ดึงหลวงพ่อไปจุดเทียนต่อที่ปักใต้กี่ครั้งคะผมนิมนต์หลวงพ่อมา2ครั้งครับแต่ด้วยข้อจำกัดของระยะทางเพราะว่าผมมองว่าหลวงพ่ออยู่ทางเหนือซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกอย่างนึงท่านก็อยู่อเมริกาครึ่งปีแล้วก็มาวังชัยครึ่งปีวันเวลาท่านจะค่อนข้างน้อยนะครับก็โชคดีที่ท่านได้ผมคิดว่าไม่ได้เจอท่านแล้วด้วยซ้ํานะครับตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าท่านจะลงมาใต้ด้วยซ้ําเพราะว่าโอกาสยากมากนะครับทีนี้ท่านก็เมตตาหลวงพ่อเมตตาครั้งแรกครับผมว่าเป็นคนที่ไม่เคยได้จัดคอร์สอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องของการจัดคอร์สอะไรเลยนะครับก็คุยกับอาจารย์ศึกษาอาจารย์เจตนาตรงนั้นนะครับก็ไปคุยกับทีมสุราษฎร์ว่าถ้าจัดที่ตังเองเนี่ยคงจะมีปัญหาเยอะมากเพราะเราไม่เคยจัดอะไรเงี้ยครับก็ไปคุยกับทีมสุราษฎร์ก็สุราษฎร์ก็จัดให้ครั้งแรกที่เกาะศกนะในปี56นะครับปี56ก็เริ่มจัดที่เกาะศกใช้เวลา7วันนะครับครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คุยเฉพาะในอินบ็อกซ์กันได้ค่ะค่ะครั้งที่2ก็มาจัดที่ตังค์ที่ตังค์ที่ภาษาทุ่งค่ายก็มันที่ตายบอกแล้วครับก็มีการวิ่งเปรี้ยวกันตลอดนะวิ่งเปรี้ยวกันตลอดเหมือนกันเนาะค่ะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องล็อกคุณต้นกล้าไว้คุณต้นกล้ามีของขวัญชิ้นใหม่มาฝากเราจะขอคุณต้นกล้าอ่านบทชิ้นใหม่นะคะไม่ใช่จากลานะคะเพราะว่าขอคุณต้นกล้าแต่งไว้2อันแล้วเราจะให้คุณต้นกล้านะคะไปอยู่เป็นเพื่อนคุณนนท์อีกช่องนึงนะคะเพราะว่าคุณนนท์ว้าเวอีกช่องนึงนะคะเดี๋ยวจะไปโดนได้มั้ยคะพี่น้องค่ะได้มั้ยคะจำได้นะคะน้องนนท์จะเป็นแขกชุดต่อไปของเราค่ะเดี๋ยวเราจะชวนคุณกล้าไปเป็นเพื่อนคุณนนท์นะคะแน่ๆในช่องก็คุณนนท์ออกพอดีเลยคนที่2แน่ๆนั่นนะคะตามหลังคนที่2น่ะคุณนนท์นะคะโอเคค่ะคุณต้นกล้าคะขอโชว์ผลงานชิ้นที่สดใหม่ตอนนี้นะคะแล้วเราจะจากคุณต้นกล้าไปด้วยบทนี้นะคะเราก็จะไปพบกับอีกท่านนึงค่ะคุณต้นกล้าขอเชิญค่ะขออนุญาตนะครับชิ้นใหม่นี้ก็ค่ะชื่อจุดเทียนเพื่อแสงธรรมนะครับจุดเทียนเพื่อแสงธรรมสายลมหนาวมาเยือนฤดูหนาว
เพื่อบอกกล่าวยามเช้าของวันใหม่ลุล่วงอีกล่วงลุของวันวัยเพียงเกิดดับอยู่ในปัจจุบันจากบุรุษสู่บุรุษยุคสมัยมอบทำให้เป็นทานสารทอถักรูปธรรมนามธรรมยิ่งใหญ่นักเมื่อกายใจทายทักกับความจริงจากโลกที่มืดมิดใกล้ชิดทุกข์จากโลกที่มืดมิดใกล้ชิดทุกข์เพลินอยู่กับห่วงสุขสมมุติสิ่งยืดยึดมายาไว้แอบอิงทอดทิ้งกายใจทิ้งชีวิตโลกมืดมิดยาวนะโลกมืดยืดยาวเช้าจดค่ำลมหายใจสีดำย่ำยึดติดเวียนวนคงล้อของความคิดไร้ทางออกแห่งจิตมืดมิดทางเพียงแสงเทียนเปล่งแสงแห่งรู้สึกเพียงแสงเทียนเปล่งแสงแห่งรู้สึกเท่าทันความคิดนึกสิ่งถูกสร้างสลายสายใยมายาร้างเปิดทางอีกทางสว่างเรืองเชิญจุดเทียนกันเถิดวันนี้เชิญจุดเทียนกันเถิดวันนี้เพื่อแสงเทียนเคลื่อนที่ไปต่อเนื่องส่องสว่างกว้างไกลทุกมุมเมืองให้เรื่อเรืองแสงธรรมกลางใจเราส่องสว่างกว้างไกลทุกมุมเมืองให้เรื่อเรืองแสงธรรมกลางใจเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญพี่น้องค่ะน้องแก้มดูขอบคุณมากเลยนะคะต้นกล้าเราจะคงอยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็มีหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงสานต่อรอยธรรมที่หลวงพ่อได้ทำไว้ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พี่ตาพร้อมอยู่นานแล้วที่จะพบกับเรานะคะเรียนเชิญคุณมรกตแสงสีนามค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาเปิดเสียงค่ะพี่ตาเปิดเสียงค่ะค่ะขอบคุณค่ะกราบนอบน้อมระลึกคุณของหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธานันโทที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกท่กราบสวัสดีคุณแม่ชีและเพื่อนทางธรรมทุกท่านค่ะค่ะคุณตาในฐานะตัวแทนของโยพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขออนุญาตเล่าเล็กน้อยนะคะตั้งแต่แรกก็คือกราบหลวงพ่อนะคะมหาดิเรกเนี่ยที่อาคารทำดีรุ่งโรจน์นะคะโดยการแนะนำของคุณรีดนะคะว่าคุณตาก็อยากจะที่จะแบบหาพระนะคะวิปัสสนาจารย์ที่จะมาจัดหลักสูตรวานนะคะขั้นค่อนข้างเข้มนะคะขึ้นไปตอนนั้นเองยุวพุทธเองนะคะมีหลักสูตรแนวเคลื่อนไหวอยู่โดยพระอาจารย์คันชิตอกิจโนนะคะท่านมีการแนะนำหลักสูตรนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในแนวเคลื่อนไหวนี้เองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทั้งบุคลากรเองก็ขาดนะคะผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยบุญญากรในการมาช่วยจัดหลักสูตรดูแลผู้เข้าปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมานะคะดังนั้นตอนนั้นคุณทางตึกของยุคพุทธเองเนี่ยค่ะหลักสูตรที่เราเน้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทางยุคนะคะอานาปานสติดูรูปนามก็เป็นในลักษณะนี้ซึ่งเป็นของสายเถรวาทนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4นี้เพื่อเราหานะคะครูบาอาจารย์ก็ไปกราบพระอาจารย์นะคะไปกราบหลวงพ่อก็ยังไม่ได้รับนิมนต์นะคะหลวงพ่อยังกลับไปอเมริกาอยู่ช่วงนั้นเราก็รออีกครั้งหนึ่งก็ไปกราบหลวงพ่อที่หอพุทธทาสนะของอาจารย์
อาจารย์หมอพรทิพย์นะคะที่นั่นหลวงพ่อก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะมาขอดูสถานที่ก่อนนะคะเพื่อที่จะรับปากในการจัดแน่นอนหลังจากที่หลวงพ่อมานะคะก็เมื่อกี้คุณจ่ายพูดนะคะลูกพูดเองปกติเราจะรับหลักสูตรเนี่ยเราจะจัดหลักสูตรล่วงหน้านะคะมีการลงทะเบียนในการเข้าปฏิบัตินะคะมีรูปแบบการเปิดกรรมฐานอย่างชัดเจนนะคะมีช่วงเวลาตารางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนการไปห้องอาหารก็ฟิกทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบไปหมดนะคะสิ่งที่หลวงพ่อสอนในครั้งแรกนะคะก็ครูตาเองด้วยความตั้งใจกว่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาได้ไม่ได้ง่ายค่ะต้องทุ่มเทความตั้งใจแล้วก็แสดงเจตนานะคะทุกนั้นก็ต้องกราบขอบคุณคุจินะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็แนะทางเสมอนะคะในการที่จะคอยเป็นกำลังใจว่าเนี่ยหลวงพ่อดูอยู่นะดูซิคุณมีความตั้งใจไปนะคะแม้ว่าช่วงเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อก็จะบอกว่าก็จะส่งสัญญาณแอลเบาะเรียงอย่างนี้ไม่เอาให้เรียงเบาะถ้าคนเดิมก็เดินไปประธานโครงการก็มีหน้าที่หยิบอาสนะนะคะจัดที่จัดทางจัดจราจรให้กับหลวงพ่อนะคะแม้กระทั่งการทานอาหารถึงเวลาก็ไม่ได้ให้จัดล่วงหน้านะคะก็จะต้องมีการครอบให้เป็นวงกลมจากที่เดิมนั่งเป็นโต๊ะแต่เราก็7-8ที่นะคะไม่เอาให้เปลี่ยนเป็นวงกลมทุกคนให้เห็นหน้ากันหมดเราต้องทำนะคะพวกเราทำตามด้วยความโดยส่วนตัวทำด้วยความเต็มใจแต่ว่าโดยเจ้าหน้าที่ที่ก็เป็นของแปลกใหม่นะคะไม่เคยเจอการปฏิบัติธรรมที่เป็นในลักษณะนี้มาก่อนนะคะสิ่งที่ครูตาได้เรียนรู้ตรงนั้นนะคะก็คือเราอย่าไปยึดติดในรูปแบบนะคะเราทำอะไรก็ทำตามเหตุการณ์นะคะแล้วก็ให้รู้สึกตัวค่ะทีนี้ในฐานะนี้นะคะขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยนะคะจากเวลาจำกัดนะคะค่ะยุคพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะในการเผยแพร่ธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยสายเถรวาทเป็นเวลา70ปีมาแล้วนะคะยุคพุทธกิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยจะมีตลอดทั้งปีนะคะมากกว่า300โครงการนะคะซึ่งในแต่ละโครงการนะคะเราก็จะมีเช่นกิจกรรมเยาวชนนะคะเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในใจให้เติบใหญ่เป็นคนดีนะคะกิจกรรมเยาวชนนี่เราจัดทุกช่วงวัยแล้วก็มีกิจกรรมของครอบครัวคุณธรรมพ่อแม่ลูกด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน4ในหลายรูปแบบนะคะ3วัน5วัน7วันก็แบบเข้มนะคะปัจจุบันนี้เรามีเดือนด้วยนะคะ1เดือนเราก็มีนะคะรูปแบบก็มีการดูรูปนามอานาปานสตินะคะพร้อมรูปนะคะแล้วก็รูปแบบเคลื่อนไหว14จังหวะเนี่ยเรามีหลักสูตรนะคะในหลักสูตรของเบื้องต้นนะคะโดยพระอาจารย์คันชิตอกิจโนนะคะพระอาจารย์มหาวิริยพันธ์ชุติปัญโยนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อไพศาลก็มีมาจัดให้นะคะนอกจากนี้ยุคก็จะมีกิจกรรมวันเดียวนะคะเช่นทำบุญวันเกิดแบบยุวพุทธนะคะสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมเช่นมีงานเทศสำคัญนะคะเช่นในวันที่21พฤศจิกายนเนี้ยเราก็จะมีงานเทศที่เป็นดำริของสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะคะปอประยุทธ์โตนะคะแห่งวัดยานเวสสักวันสมเด็จท่านก็แนะนำว่าอยากให้มีตัวอย่างของคนดีในสังคมนะคะเราก็จะมีการจัดอย่างนี้เป็นต้นงานเทศมหาชาติงานสาธยายพระไตรปิฎกหรือสร้างไอดอลนะคะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนานะคะมีการสร้างโครงการธรรมทายาทนะคะเช่นอุปสมบทพระสงฆ์นะคะยุคศูนย์ค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะเพชรเกษมมีศูนย์สองที่ปทุมธานีนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นที่ศูนย์สามนะคะศูนย์ประภัยธรรมชุมพรนะคะและมี04ที่อยุธยานะคะศูนย์วิปัสสนายุคพุทธเขมรังสีนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็น04นะคะแล้วก็จะมีที่ระยองนะคะเกียรติภักดีคุณแล้วก็บ้านจันรมล่าสุดที่สุรินทร์
นะคะที่04เนี่ยนะคะก็จะเป็นคอร์สของการปฏิบัติเข้มนะคะซึ่งอาจจะมีพระบวชจำพรรษานะคะแล้วก็หลังจากที่ออกพรรษาเราก็จะมีงานกฐินนะคะสำหรับพระที่จำพรรษาอยู่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นการมูลนิธินะคะมอบให้กับยุวพุทธในการให้ดำเนินงานสานต่อนะคะก็เป็นน้องใหม่นะคะซึ่งยังมีกิจกรรมอยู่นะคะท่านอยู่ที่อีสานอย่างไรแนะนำนะคะก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะคะหลวงพ่อเองนะคะท่านมาวางหลักสูตรให้นะคะที่ยุวพุทธนะคะครั้งแรกก็ในชื่อของหลักสูตรไตรลักษณ์ไตรสิกขานะคะที่จะเน้นเรื่องของการดูเวทนาหนักเบานะคะการเกิดดับของรูปนามแล้วก็จะเป็นหลักที่เราต่อยอดจากหลักสูตรเบื้องต้นนะคะ3วันนะคะที่เป็นเรื่องของรูปแบบของแนวทางการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนที่หลักสูตรนี้นะคะหลวงพ่อมาให้ได้ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็มรณภาพนะคะแต่ในครั้งเดียวนี้พ่อก็มอบเต็มที่นะคะยุพุทธเองได้รับที่ไม่มีข้อใดที่จะสงสัยในเอกสารงานของพ่อนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วงนี้นะคะหลังจากที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยค่ะก็เมื่อหลวงพ่อจากพวกเราไปก็ตาก็ได้นิมนต์นะคะพระอาจารย์กสินนะคะพระอาจารย์มหาราเชนนะคะมาช่วยที่จะสืบต่องานของหลักสูตรไตรลักษณ์สูตรไตรสิกขาเพื่อจัดปีละครั้งสำหรับผู้ที่ผ่านเบื้องต้นมาแล้วนะคะเราไม่ได้เปิดรับเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรเหมือนคอร์สต่อยอดระดับกลางนะคะซึ่งสถานที่เองก็ค่อนข้างสัปปายะนะคะเราก็จะเน้นการปฏิเพมนะคะสถานที่ก็สะดวกนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการสมัครล่วงหน้านะคะสมัครล่วงหน้าปกติเราจะประกาศในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า3เดือนนะคะก็ค่อนข้างเต็มนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะท่านผู้ปฏิบัติในแนวทางสายเคลื่อนไหวนะคะตามนะคะพื้นหน้าเกิดขึ้นรู้อาการเวทนามากขึ้นเป็นต่อยอดขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเราก็สูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งหลวงพ่อเป็นผู้ตั้งชื่อกันนะคะก็ชื่อหลักสูตรธรรมวิจยสัมโพชฌงค์นะคะอันนี้เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเข้มที่สุดนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เราจะเน้นถึงเรื่องของการสังเกตนะคะปรมัตถ์อารมณ์นะคะปรมัตถ์นะคะอารมณ์ปรมัตถ์แล้วก็จะวิจัยธรรมนะคะซึ่งจะยกระดับความเพียรนะคะสมาธิต่างๆเนี่ยขึ้นสู่วิปัสสนานะคะที่เราจัดนี้ที่04นะคะเป็นกุฏิแยกนะคะก็ยังสัปปายะนะคะแต่ว่ามีการฟังธรรมด้วยนะคะแต่ครูตาจะเน้นเรื่องของความคู่สมดุลของการปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็ฟังธรรมที่เช่นโพชฌงค์7นะคะซึ่งเป็นธรรมแห่งองค์การตรัสรู้นะคะจะไม่ได้เน้นแค่ปิดตัวเองแล้วก็สอบปิดอารมณ์เก็บอารมณ์อย่างเดียวนะคะเราก็จะมีการเพิ่มเติมทั้งสมาธิปัญญานะคะแล้วก็สติสัมปชัญญะเกิดสมดุล นะคะซึ่งในความตั้งใจเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่วิชัยนะคะคุณจีผู้เก่านะคะที่มาให้การสนับสนุนนะคะในหลักสูตรของเข้มนี้เราก็จะมีพระอาจารย์ประพันธ์พระอาจารย์มหาอาคมพระอาจารย์เกียงศักดิ์นะคะหลวงพี่เอฟนะคะก็มาช่วยกันดูแลนะคะสอบอารมณ์เข้มนะคะแล้วก็หวังว่านะคะงานนี้เนี่ยจะเป็นงานที่สืบสานต่อได้ต่อไปนะคะในวันที่17นี้นะคะของเดือนนี้นะคะวันที่17นี้อาทิตย์หน้านะคะเราก็จะเริ่มหลักสูตรไตรลักษณ์สูตรไตรสิกขานะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดเราก็จะ
ทำเป็นในลักษณะออนไลน์นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติได้นะคะมีทั้ง2รูปแบบก็คือทั้งออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปปฏิบัติที่ยูพุทธด้วยนะคะซึ่งยูพุทธเองก็ปรับหลักสูตรนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆค่ะงั้นตรงนี้นะคะก็ขอฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะว่าจะจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบนะคะยูพูดเองหลักสูตรต่างๆจะวางแผนล่วงหน้าเป็นปีนะคะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ค่อนข้างลำบากนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยด้วยความตั้งใจนะคะงานของหลวงพ่อก็ยังได้มีอยู่นะคะแค่แสงเทียนธรรมต่อใน2หลักสูตรนะคะไตรลักษณ์สูตรไตรสิกขาและธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ขอบคุณที่ตามากเลยนะคะค่ะ17ถึง23นี้นะคะไม่ทราบว่าเต็มหรือยังคะพี่ตายังสมัครได้อยู่นะคะในรับสมัครได้อยู่นะคะแต่ต้องค่ะแต่ต้องแจ้งนะคะค่ะว่าเลยผ่านหลักสูตรแล้วนะคะถ้าเป็นใหม่ครับนะคะค่ะทั้งมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะโอ้ขอบคุณมากนะคะต้องค่ะก็ค่ะมีดีค่ะค่ะมีผู้แชทเข้ามานะคะว่าการสนทนาในช่วงนี้ค่ะมีคุณค่ามากเลยนะคะเพราะว่าผู้ใหม่หลายๆคนนะคะที่ยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่อะค่ะพอเข้ามาเจอหนทางนี้เขาก็อยากจะหาสถานที่ในการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะบ่มเพาะเป็นต้นกล้าที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้รู้จักสถานที่ที่หลวงพ่อได้ไปแพร่แสงเทียนนะคะทำให้คนนะคะเทียนเล่มเล็กเล่มน้อยได้มีโอกาสจุดต่อขึ้นอีกมากมายโดยและตอนนี้ก็มีการสืบต่อนะคะในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือสิทธิพุทธญาณทัพพิขุนะคะตอนนี้14:17ช่วงเวลาของเราหมดแล้วแต่อยากจะคุณตาอยากจะทำอะไรต่อคะค่ะทีนี้เราขอขอบคุณแขกเราก่อนไหมคะอย่างเช่นอาจารย์ประภาพัฒน์นะคุณหมอพรทิพย์หรือพี่ตานะคะบางท่านอาจจะมีภารกิจนะคะก็ขอบคุณทุกท่านไว้นะที่นี้เลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความสุขนะคะที่เราได้มาเอ่ยถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความเมตตาและกรุณากับเราค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวินัยกับคุณต้นกล้ายังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวช่วยช่วงหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคือแต่เอาไงต่อไม่ตอนนี้เราอยู่กันสองคนหรือเปล่าอยู่ตอนนี้คุยได้เหรอคะพี่น้องหรือว่าก็ท่านดร.ประภาพัฒน์ท่านไปท่านมีภารกิจท่านไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะพี่ตานะคะแล้วก็คุณหมอค่ะตอนนี้ก็เหลือที่ของมีเรานี่แหละค่ะมีเราค่ะค่ะอีกวงนึงนะคะจะเป็นวงสนุกสนานนะคะเป็นวงที่เจอน้องเนาะพี่น้องเนาะจ้ะค่ะผู้แต่จะพูดถึงธรรมะสังคีตสักนิดหนึ่งไหมหรือว่าจะไม่พูดแล้วเราไปวงนั้นเลยคุยกันทีเดียวเลยได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นกลุ่มเดียวกันเขามีคนถามมาค่ะผู้แต่ถ้ามีคนถามแบบว่าแม่สอดของครูแต่อยู่ที่ไหนครูแต่ไม่พูดไม่ได้แล้วล่ะค่ะอ๋อค่ะมีคนแชทถามมาของครูแต่นี่แปลว่าอำเภอแม่สอดอยู่ตรงไหนหรือของครูแต่อยู่ที่ตรงไหนของแม่สอดกันเนี่ยค่ะก็แม่สอดเอารวมๆนะคะแม่สอดก็อยู่จังหวัดตากนะคะอยู่ติดกับเมียวดีพม่านี่นะคะและก็พอมาถึงแม่สอดปุ๊บก็ถามว่าโรงเรียนดนตรีของครูแต่อยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเมืองมันเล็กๆค่ะเป็นโรงเรียนดนตรีนะคะแล้วก็มีธรรมสังคีตอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็จะขอเล่านิดนึงนะคะว่าตอนที่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาดูมันก็เป็นโรงเรียนดนตรีแล้วก็มีพอดีมันมีฮอลแสดงหลวงพ่อก็เลยว่าตรงนี้น่ะสามารถที่จะใช้ได้แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าในเมื่อเราอ่ะเป็นแบบมีศิลปินมีอะไรอยู่ในมืออ่ะทำไมเธอไม่สอนเด็กๆให้ร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยต่อหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อทำไมเราไม่จัดคอร์สให้มันเป็นเพลงด้วยล่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าเช่นคอร์สนี้เชิญปฏิบัติธรรมในคอร์ส
ทิ้งรักลงแม่น้ำอะไรประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อก็จะแบบว่ามันคืออะไรทิ้งรักลงแม่น้ำหรอหลวงพ่อมันคือบทเพลงนะคะเนี่ยพอรักแล้วช้ำรักจึงเสียน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ๋อเออมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็ค่ะไม่มีโอกาสได้จัดคอร์สตามบทเพลงนะคะค่ะก็เลยตามนั้นไปค่ะก็ปรากฏว่าที่ธรรมสังคีตอยู่ในโรงเรียนดนตรีค่ะอยู่ตรงอยู่ในแม่สอดด้วยค่ะแม่สอดเป็นเมืองเล็กๆนิดเดียวเองค่ะค่ะเราจะไปต่อเลยก็ได้นะคะพี่น้องแอบทานน้ำไหมคะอ๋อเตรียมความพร้อมได้นะคะนะคะงั้นเราเริ่มวงญาติพี่น้องของเรามาคอยอยู่นานแล้วนะคะแสงเทียนที่ถูกจุดนะคะจริงๆแล้วเราถูกจุดกันแหละนะคะก็มีต้นกล้าอยู่ด้วยนะคะมีพี่นายแล้วนะคะตอนนี้ขอต้อนรับคุณสมชายนะคะคุณสมชายมีอยู่2สมชายนะคะคุณปุ๊กสมชายกับคุณสมชายเมธาพิทักษ์นะคะแล้วก็คุณวัฒนาไม่ทราบคุณวัฒนาพอดีพี่ยังไม่ได้เช็คคุณวัฒนามาหรือยังคะพี่จิมาแล้วนะน้องนนท์มาแล้วอ๋อคุณวัฒนามากันหมดแล้วค่ะขอสปอตไลท์ได้เลยนะคะพบกับแขกช่วงต่อไปของเรานะคะค่ะเป็นพี่น้องของเราทั้งนั้นเลยนะคะค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกทีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเป็นทางการอีกทีนึงค่ะเพราะว่ามีคนถูกพาดพิงถึงมากเลยคือพี่จิแต่ที่มีคนพูดถึงพี่จินะคะใช่ใช่เพราะว่าพี่จิอยู่ในช่วงต่อหลายยุคหลายสมัยใช่พี่จิเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วงหลังๆที่หลวงพ่อหันมาสนใจที่จะเผยแผ่เอาธรรมะกับโยมนะคะพี่จิได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้แขกของเราวันนี้ค่ะจะมีความหลากหลายค่ะคุณต่ายว่าอันคือนอกจากจะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดแล้วนะคะบางท่านนะคะไม่เคยเจอหลวงพ่อบางท่านไม่เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อแต่ทำงานให้หลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีตัวอย่างอะไรยังไงบ้างในวันนี้นะคะพี่จิอยู่ไหนเอ่ยน้องยังมองไม่เห็นพี่จิในอะไรนะคะในเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยภาษาใหม่นะเห็นยังคะอะไรเนี่ยยังไม่เห็นใครไม่เห็นที่จิยังไม่เห็นค่ะค่ะแต่ถ้าทุกคนเห็นในจอนี่นะคะจะเห็นเล็กๆอยู่มุมอะค่ะนั่นคือคุณอุ้ยนะคะคุณอุ้ยซูมนะคะที่ทำหน้าที่ซูมแล้วเขาก็บอกว่าโฮสต์ค่ะจำเป็นจะต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันไม่ได้นะคะเขาก็จะทำตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังอะน่ารักมากเลยนะคะกับทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยพี่อุ้ยเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะแต่น้องยังไม่เห็นพี่จิน้องยังไม่แต่น้องเห็นชื่อมาแล้วนะคะคุณต่ายค่ะพี่จิอะค่ะอ๋อนี่ไงคะอุ้ยเห็นไหมคะคุณอุ้ยเห็นพี่จิหรือยังเอ่ยทางนี้ค่ะทางนี้อ๋อเจอแล้วเห็นแล้วค่ะเอาละนะคะเราคุณต้นกล้าเรารู้จักกันแล้วพี่จิเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่ได้รับการปลูกเสกจากหลวงพ่อนะคะได้รับการปลูกเสกรุ่นปลูกเสกนะคะหลวงพ่อปลูกเสกพระมาเยอะแล้วนะคะก็เป็นผู้ที่ได้รับการปลูกเสกจากหลวงพ่อคุณวินัยนะคะแห่งม่อนมิ่งขวัญนั้นตั้งใจสร้างม่อนมิ่งขวัญนะคะเพื่อหลวงพ่อเลยนะคะน้องนนท์นะคะน้องนนท์นี่จากตรังนะคะและจากตรังก็โอ้กว่าจะได้หลวงพ่อไปเหมือนที่ต้องกล้าพูดนะคะไปที่ตรังนั้นก็ยากอยู่นะคะแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานจากการปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะจากการศึกษาจากสื่อต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มาคุยแต่ละท่านพูดคุณวัฒนาพิมพ์บึงนะคะเจ้าของ Facebook วัฒนาพิมพ์บึงคนนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นคนที่ได้กราบหลวงพ่อแค่ครั้งเดียวท่านอยู่ขอนแก่นนะคะหลวงพ่อไปวัดโมกขอนแก่นคุณวินัยได้เอ้ยคุณวัฒนาได้กราบหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้เจอหลวงพ่ออีกเลยแต่เหตุไฉนคุณวัฒนาจึงทำ Facebook ของหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อสิ้นจนถึงเดี๋ยวนี้5ปีนะคะตั้งแต่ก่อนจะสิ้นน่ะนะคะสมชายเมธาพิทักษ์อยู่เชียงใหม่นะคะค้าขายนะคะไม่เคยปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแต่เป็นคนเอาธรรมของหลวงพ่อไปตัด
ต่อนะคะแล้วก็ลง YouTube อย่างสม่ำเสมอคนเหล่านี้เขาได้อะไรจากการทำณตรงนี้อีกคนหนึ่งนะคะคุณสมชายหรือคุณปุ๊กเนี่ยนะคะเป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็เรียกใช้สมชายว่างไหมเหมือนกับที่บอกผู้ใหญ่นิดนะคะว่างไหมมาช่วยหลวงพ่อขับรถให้หลวงพ่อหน่อยนะคะมาช่วยขับรถให้หลวงพ่อหน่อยขับกันไปขับกันมานะคะมีเวลาก็มาไม่มีเวลาก็ไม่สามารถจะมาได้ทุกคนก็ทำงานหากินตามปกตินะคะแต่ว่าเราจะมาดูตอนนี้ว่าแต่ละท่านเนี่ยการเทียนที่หลวงพ่อจุดไว้อะค่ะจุดไว้ตั้งแต่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้หลวงพ่อสิ้นไปแล้วเทียนเหล่านี้สามารถส่องสว่างด้วยตัวของเขาเองได้ไหมและจุดต่อให้ใครต่อใครยังไงบ้างนะคะเราเริ่มต้นที่ใครดีคะพี่ต่ายคุณต่ายก็ต้องตามปลุกเสกเนาะต้องตามแรงของขลังเนาะพี่เนาะงั้นก็พี่จิเลยนะค่ะค่ะถ้าเป็นพี่จินะคะขอยิงคำถามไปที่พี่จิเลยว่าอะไรหลวงพ่อปลุกเสกยังไงทำให้พี่จิเป็นพี่จิในวันนี้แล้วแม้หลวงพ่อจะสิ้นไปแล้วพี่จิยังคงเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อในนามของหอจดหมายหอหอพุทธยานหอธรรมพุทธยานหอธรรมพุทธยานันโทก็แต่ชอบมากเลยนะเนี่ยเนี่ยหอธรรมพุทธยานันโทแล้วก็ทำอะไรยังไงสั้นๆก่อนนะรอบแรกสั้นๆเหรอคะก็ขอก่อนอื่นขอกราบนอบน้อมหลวงพ่อนะคะคุณของหลวงพ่อพระมหาเลขคุณยายันโทนะคะแล้วก็พระครูบาอาจารย์ในสายงานซึ่งครูจิถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของครูจิเหมือนกันนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะรวมทั้งพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีทีนึงค่ะวิจิค่ะครูจินี่มันมาแบบพิสดารนะพิสดารถ้ามีภาคพิสดารยังคุยว่าเอ๊ะให้เวลา5นาทีจะภาคพิสดารจบไหมนะคือของครูจีนี่ไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นบาปนะจะเจอหลวงพ่อแบบเป็นบุญหรือเป็นกรรมพี่เป็นบุญหรือเป็นกรรมใช่ไหมบาปกับกรรมมันก็อันเดียวกันแล้วทีนี้ตอนก่อนที่จะมาหาหลวงพ่อเนี่ยครูจีก็ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ในสายงานเนี่ยสายงานของหลวงพ่อนี่แหละแล้วก็ไปในสายงานของหลวงพ่อเทียนนะแล้วจุดเริ่มต้นก็คือจากที่สายงานของหลวงพ่อเนี่ยก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อนะเขาไปสอนใกล้บ้านแล้วก็เขาก็ไปบอกว่าจะเดินสติไปเพื่อนไหวตอนนั้นเราแอนตี้มากทีนี้แต่เราก็ไปคือเป็นคนที่ตามใจเพื่อนน่ะเพื่อนบอกไปก็ไปอะไรก็ได้แล้วก็ฝึกอย่างนั้นนะแต่ว่าฝึกแบบมันฝึกแบบไม่มีระบบระเบียบคือเป็นคำสอนที่ถ่ายทอดกันมาเขาบอกว่ารู้สึกตัวอย่างเดียวเคลื่อนไหวอย่างนี้สบายสบายเขาก็เคลื่อนไหวมือให้เราดูเขาก็ไม่ได้บอกเทคนิคอะไรแล้วนะการเคลื่อนไหว14จังหวะเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ยกมือ14จังหวะให้เราดูแล้วก็ดูแล้วก็ทำตามแล้วเขาก็รู้สึกตัวตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะแล้วพอตอนหลังก็จากความที่เราเวลาเราเนี้ยเรากลับมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยตอนนั้นเลี้ยงหลานตัวเล็กเลี้ยงหลานตัวเล็กอยู่เนาะ2ขวบกว่าเนี่ยก็กลับมามันก็ทุกข์มันไม่ได้ดั่งใจสักอย่างพอออกเวรกลับไปบ้านก็ไปอีกนะก็จะมีลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งเขาก็สอนเป็นมูลนิธิบ้านธรรมลักษณ์นะเขาก็บอกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์กันนะเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนครูกันเนี่ยแล้วก็ไปเรียนกับเขาเข้าไปอย่างนี้นะถามทีมเด็กไม่ชี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารู้สึกตัวตรงไหนเขาก็บอกว่ารู้ที่เท้ากระทบที่พื้นนะพอเดินจงกรมทั้งวันน่ะนะตื่นตั้งแต่ตีสามเนี่ยนอนสามทุ่มนะฮะภาษาเหนือเขาเรียกว่ากินข้าวขับเดียวเตี้ยววันคำเดินทั้งวันเลยนะคะเดินทั้งวันเวลานั่งก็ง่วงแล้วพอตอนหลังนะพอไปสามสี่รอบเขาบอกซ้อมละพร้อมละไปเรียนต่อที่แพร่แสงเทียนก็ไปแพร่แสงเทียนก็ไปมีพระอาจารย์กสินพระอาจารย์คมกิจอะไรเยอะนะแต่ว่า
ตอนนั้นน่ะเราฟังพระเทศเฉยๆแล้วก็ดูว่าพระยกมือไงแล้วก็ยกตามแล้วก็มันมีคุณป้าพี่คุณท่านก็บอกว่าให้รู้ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องเลยเวลาจะทำอะไรจะเคี้ยวจะเดินจะยืนจะนอนจะลุกให้รู้แล้วก็เอามาแต่ว่าพอเราเอามามันก็ทุกข์ลดลงจริงนะแต่ว่ามันความที่เราอยากรู้อะรู้จนอยากจะหมดทุกข์เร็วๆคือเรารู้ชัดเกินไปพอรู้อย่างนี้รู้อย่างเงี้ยต่อไปนะมันทำอะไรมันจะคิดจะพูดอะไรมันรู้หมดเคลื่อนไหวรู้หมดมันเห็นเป็นหุ่นยนต์ที่มันทำอะไรเลยเห็นหมดเห็นมันทำงานหมดเลยแล้วอยู่ๆนะมันตัวแข็งนอนอยู่เงี้ยสมมติขอโทษนะเราจะเข้าห้องน้ำเงี้ยมันลุกก่อนเราลุกไปนั่งป๊อกก่อนเราเราก็เฮ้ยเราเอามือคำหลังพอไอพอเรารู้สึกตัวนะไอนั่นก็ไอร่างอีกร่างนึงมันก็ลงมานอนซ้อนกันนี่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็เริ่มไม่ปกติแล้วคราวเนี้ยแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเหมือนพระอาจารย์ศักดาพูดนั่นน่ะเดินเหมือนเดินบนเรือมันโค้งนอนอยู่ก็เหมือนแผ่นดินไหวตุ๊บๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันผิดปกติแล้วมันคราวนี้มันเริ่มสงสัยละสงสัยแล้วไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยเค้าก็ด่าว่าเองไปทําอะไรมาสายเราไม่มีแต่เราก็ค้านในใจว่าเพราะเรายก14จังหวะนี่แหละสุดท้ายนะไปเจอหนังสือหลวงพ่อวันนี้มีแต่ว่างมาอ่านหนังสือเล่มนั้นปรากฏว่ามันตอบสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะเผชิญอยู่เนี่ยก็เลยมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ก็เลยโทรหาหลวงพ่อก็กว่าจะได้ไปก็หลวงพ่อก็ลีลานะฮะลีลากว่าจะได้ไปก็เขาจัดคอร์สที่ไอ้สวนจันทร์แม่หอมเหลือเวลาอีก3วันผู้จีบไปเดินทางครึ่งวันนะพอไปถึงแล้วก็บ่ายแล้วก็ไปก็หลวงพ่อก็บอกว่าเป็นยังไงก็เป็นเล่าอาการท่านฟังท่านบอกว่าโอ้อันนี้มันปฏิบัติด้วยความอยากนี่บังคับจิตถ้าคุณทำอย่างนี้นานๆนะคุณจิตคุณจะอ่อนไปเรื่อยว่างี้นะแล้วทีนี้ท่านก็บอกนะยกมือเราก็ยกมือแบบเนิบๆอ่ะแบบเนิบๆที่แบบว่ามันไม่มีจังหวะเคลื่อนกับหยุดชัดเจนกลายเป็นว่ายกไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหรือบ้างช้าก็ช้าเนิบๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยสอนยกมือใหม่เลยยกมือแบบนี้เป็นจังหวะให้ชัดเจนเหมือนกับว่าเคลื่อนหยุดให้มันสมดุลกันน่ะสอนแค่นี้แล้วขณะนั้นเดินดูสิเราก็เดินจงกรมให้ท่านดูเนาะท่านก็บอกเดินแบบนี้เดินเหมือนพ่อแม่สอนมาเดินนี้นะก็เดินให้ดูนะแล้วทีนี้เสร็จแล้วท่านว่าตามหลวงพ่อมาท่านเอาไปนั่งหน้าห้องน้ำสวนจันทร์ไม่หอมนั่นนะเขาความพร้อมเขาไม่ค่อยมีนะห้องน้ำที่ครูจีไปอยู่ไปนั่งอยู่น่ะมันเป็นอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมมันจะมี2ห้องของพระห้องหนึ่งของโยมห้องหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อก็ให้ไปนั่งหน้าห่างจากห้องน้ำประตูห้องน้ำสักวานเนี่ยแล้วทีนี้พอเราไปนั่งเราไปสร้างจังหวะเป็นจังหวะตามที่หลวงพ่อสอนเนี่ยน่ะสักพักมาแทบแทบคนเดินมาเข้าห้องน้ำน่ะมันระวังแล้วมันระวังแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดประตูต้มกดชักโครกเปิดประตูออกไปเดินไปคิดดูสิไอ้ที่ว่ามันหลบอยู่ข้างในที่ว่าฉันไม่คิดเลยนะฉันจิตฉันว่างทั้งวันนี่นะเราเห็นอาการของจิตเลยอ่ะเห็นว่าพอมันดินเสียงแก๊บแก๊บเอามันขยับออกมาละตึ๊ดตึ๊ดเราเห็นเลยว่าจิตหลบในเป็นยังไงเห็นอาการของจิตหลบในเป็นยังไงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาเสร็จแล้วมันก็จะมีการเหมือนกับชักกระยื้อกันพอมันตื้อตื้อถอยออกมานะมันเลยเส้นปกติไปแล้วนะลองนึกถึงการเล่นชักกระเยาะจุดกึ่งกลางระหว่างสองแดนน่ะมันมีตัวละครอยู่3ตัวตัวหนึ่งไม่คิดอีกตัวหนึ่งคิดอีกตัวหนึ่งยืนดูอยู่เฉยเฉยอีกตัวหนึ่งน่ะดูว่าไอ้สองคนนี่มันทำอะไรกันอยู่นะแล้วทีนี้ตื้อตื้อมาพอมันเด้งไปฝั่งที่มันจะไปปรุงนะมันเด้งไปแค่วืดเดียวดึงกลับนี่มันเห็นชักกระเยาะสัก10นาทีหลวงพ่อแป๊บๆๆมาแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อโยมเห็นมันชักกระเยาะกันอยู่ข้างในอะไรมันชักกระเยาะโยมก็ไม่รู้เจ้าค่ะแต่ว่าโยมเห็นด้วยตาในนั่นมันไม่ใช่ตาเนื้อคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างสับแสงไอ้สภาพชื่ออะไรไม่รู้จักชื่ออะไรสักอย่างหลวงพ่อเออดีไปมันก็ไปเดี๋ยวสักพักกลับมาหายแล้วคงเป็นห่วงเหมือนกันนะแล้วเห็นเนี่ยพอทําไปนะปรากฏว่าอันนี้จากที่มันไม่คิดแล้วมันเด้งกันคราวนี้มันวิ่งไปคิดมันไม่พอใจเลยเราเห็นเลยว่าไม่พอใจมันขุ่นขึ้นมาเลย
ที่ไปอยู่ฝ่ายที่ว่ามันคิดนะพอคิดไอ้ปุ๊บมันพอไอ้พอมันลากไปไกลๆเนี่ยมันก็ปรุงแต่งละปรุงแต่งเป็นเรื่องแล้วมันขุ่นเลยขุ่นเลยน่ะโอ้คราวนี้ไม่ได้แล้วมันก็ดึงกลับดึงกลับสุดท้ายดึงไปดึงมาแล้วก็พี่กี่วันแล้วพี่จิเจ้าพอถึงตรงนี้นี่ได้กี่วันแล้วคะปฏิบัติยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทำโมแล้วนี่เขาจะมาถึงแห่งเดียวนี่นะตอนนี้นี่เขาเอาเดียวนี่ก่อนนะมันติดแค่เกียนเห็นก็ฮะถามครบ7วันทายเดี๋ยวเดี๋ยวรอบมาทายเดี๋ยวรอบมาทายฮะเนี่ยเอาไหมเอามาเดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงอยู่อ่ะเอาเจ้าแล้วทีนี้ปรากฏว่างี้ก็พอเห็นอาการของจิตอย่างนี้นะแล้วก็เราก็สร้างจังหวะเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊หลวงพ่อเดินผ่านมานะเป็นยังไงแล้วก็ท่านเดินเลยผ่านนะหลวงพ่อเราก็เรียกตามโยมว่า14จังหวะของหลวงพ่อเทียนไม่ธรรมดาเจ้าป่ะฮะหลวงพ่อหันกลับมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้แล้วกูตายอะไรอะไรแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงโยมว่ามันสมดุลนะมันมีความสมดุลมันอยู่ตัวนั่นคือจิตของเราสมดุลเนี่ยคือมันไม่ขยับไปซ้ายไปขวาแล้วมันอยู่กลางมันอยู่กลางเลยนะมันเกิดความสมดุลอันนี้คือกลางฉะนั้นมันจิตเราจะอยู่เหนือของคู่เลยของคู่ในที่นี้ก็คือไอ้ที่มันปรุงแต่งกับไอ้มันที่ไม่ปรุงแต่งก็คือสังขตธรรมอสังขตธรรมเห็นไหมแค่ครึ่งชั่วโมงเห็นเลยแค่ยกมือถูกจังหวะแล้วอีก5วันจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมไม่ต้องถึง5วันละค่ะคุณตาขอพี่จิสรุปเลยว่าหลวงพ่อแก้อารมณ์ให้พี่จิได้ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าชั่วโมงภายในครึ่งชั่วโมงสรุปว่านี่คือให้ถูกจังหวะแก้อารมณ์ให้พี่จิได้ภายในครึ่งชั่วโมงจากที่ทำผิดตัวแข็งตัวแน่นนะคะจุดนี้คือจุดที่4ปีผิดมา4ปี4มา4ปีจุดนี้คือจุดที่ทำให้พี่จีอ่ะค่ะกลับเข้ามาแล้วก็พลิกจิตแล้วก็เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกให้หลวงพ่อช่วยจีแล้วหลวงพ่อทวงบุญคุณก่อนหลวงพ่อทวงบุญคุณคือหลวงพ่อพี่จีเจ้านะเดี๋ยวเราต้องมาอู้เรื่องต่อเทียนแต่คนแต่ขอนิดนึงจริงๆคอร์สเนี้ยคนแต่เจอพี่จีเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็นอนกุดใกล้กันคอร์สเนี้ยนะคะแล้วพี่จีก็จะเดินมาถามว่านั่งนั่งเหมือนสันก็เหมือนสันก็น้องเราก็บอกว่าเฮือนสันจะได้พี่มันหมุนน้องมันหมุนมันสันแน่เอ้เขาก็ว่าอันปั้นปั้นปู่ปื้นบดีก็พอใจน้องมันหมุนแต่อันนี้ถ้าจะครั้งนี้แหละค่ะโอเคครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละคงจะครั้งนี้แหละนะคะตอนนี้เราไปคุยกับพี่วินัยใช่ไหมคะพี่วินัยใช่ไหมคะคุณน้องพี่วินัยยังต่อเทียนอยู่ไหมคะพี่วินัยเมื่อกี้นี่เราคุยกับพี่วินัยไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยขออีกนิดนึงนะคะว่าเราเป็นวงนะคะเราจะไม่เป็นทางการกันนะคะพี่ค่ะอู้เมืองก็ได้นะเจ้าถ้าอู้เมืองแล้วรู้สึกว่าเฮาแบบว่าตอนนี้น่านมันเป็น4คนจะต้องขอประทานโทษทางภาคกลางนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าจะแหล่งเหนือกันสักนิดนึงนะคะคนทางแหล่งใต้ถ้าไม่เข้าใจก็กระแซะได้นะคะเพราะว่ามันก็จะได้อารมณ์นิดนึงนะคะคุณวินัยคุณไอ้น้อยเจ้าเฮาได้ร่วมงานกันเตื้อสองเตื้อเนาะโดยเฉพาะที่วันเผาเจ้าวันเผาของหลวงพ่อเนาะอันนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขาจะบอกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เราต้องรู้ตัวแล้วว่าเราต้องต่อเทียนละสมัยก่อนนี่หลวงพ่อจุเฮาว่าหลวงพ่ออยู่ร้อยสาวไอ้น้อยเคยได้ยินก่อเจ้าหลวงพ่อเฮ่อยู่ถึงร้อยร้อยปลายมันทำเมื่อเฮานอนใจเนาะมันทำเมื่อเฮาเป็นพะรอนะรอไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้หลวงพ่อถึงมาเผาเฮาไอ้น้อยเคยกึดก่อนเคยกึดก่อนคือเคยคิดครับเคยคิดในเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่ายังไงก็ผมก็คงจะไปก่อนหลวงพ่อไปก่อนหลวงพ่อเนาะเฮาถึงจะเปลี่ยนชีเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะยึดเอาว่าวันเนี้ยวันที่11เนี่ยที่หลวงพ่อจุเฮาเนี่ยคือเฮามาต่อเทียนฮึเปิ้นก่อนเลยอ่ะในเป็นตัวแรกที่เฮาไปตามเทียนฮึเปิ้นไปต่อฮึเปิ้นเผาเปิ้นเนาะไอ้น้อยรู้สึกจะได้เจ้าวันที่เฮาไปเผาหลวงพ่อวันแรกวันที่11เมื่อ4ปีที่แล้วเจ้าไอ้น้อยวันที่ไปจุดไปจริงๆจริงๆแล้วหลวงพ่อเป็นตัวจักที่สำคัญมากที่เราเสียดายมากครับเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ประสานในการปฏิบัติหรือจัดงานหรืออย่างต่างๆนานาที่เป็นมีความขยันขันแข็งมากจากหลวงพ่อครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่มันเสียดายมากครับว่า
ังจากนั้นบางครั้งบางทีที่เรามีปัญหาก็คิดถึงคิดหาหลวงคิดถึงหลวงพ่ออยู่ไปเรื่อยครับค่ะค่ะค่ะอันตอนนี้นะคะท่านไหนที่อยากจะคุยกับของเราได้นะคะคุณวินัยหรือพี่จิเนี่ยถามหรือว่าคุยกันได้เลยนะคะคุณต้นกล้าอยากจะคุยกับคุณวินัยมั้ยคะมีอะไรอยากจะคุยกับคุณวินัยไหมคะเพราะตอนนี้นี่มันเหนือสุดกับใต้สุดนะคะเราใช้ภาษากลางเขาถึงเรียกว่าภาษากลางก็ด้วยเหตุนี้เนาะค่ะก็เคยได้ยินชื่อคุณต้นกล้าบ่อยๆครับก็เห็นในนี่ครับค่ะคุณวินัยเคยฟังบทกวีของเขาไหมคะอันนี้เราต้องปรับโหมดมาเป็นภาษาไทยแห่งกรรมนะคะอ๋อครับเพิ่งมาฟังที่ในซูมนะครับโอ้ครับสุดยอดครับยอดตอนนี้นี่เราก็ร่วมงานกับต้นกล้านะคะคุณแต่กันร่วมงานกับต้นกล้าเอามาทำเป็นบทเพลงนะคะคุณวินัยชื่อว่าเพลงมอบรักด้วยธรรมนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณวินัยจะได้เดียวคือทางทีมงานส่งไปเผื่อจะได้เปิดตังพูนพ่องก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณครับค่ะและคุณน้องมีไผ่จวนเข้ามาในวงแหมคะมีคุณวัฒนาอ๋อคุณสมชายคุณสมชายค่ะคุณสมชายนะคะคุณสมชายสองสมชายกับคุณวัฒนาค่ะเจ้าค่ะเอาพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเอาพร้อมกันเลยนะคะสมชายมีพี่จิอีกคนหนึ่งไงคะตอนนี้ของเราต้องมีพี่จิอีกคนหนึ่งใช่ตอนนี้จะพร้อมกันน้องนนท์ด้วยค่ะน้องนนท์น้องนนท์ยังอยู่ไหมคะน้องนนท์ค่ะผู้ใดครบแล้วค่ะใช่ค่ะนะคะผู้ใดขอแปดคนพี่น้องค่ะค่ะแนะนำคุณนนท์นิดหนึ่งนะคะคุณนนท์ตอนนี้อยู่ไกลแต่ว่าคุณนนท์ตอนนี้ไม่เหงาเลยนะคะน้องต้นกล้ามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเวลาสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเขาจะแหล่งใต้น่ารักค่ะค่ะผู้ใดรู้จักน้องนนตอนที่เห็นที่ครูสติเนาะเราเจอกันครูสตินะคะใช่ก็ไปถวายงานให้หลวงพ่อนะคะคุณนนตั้งแต่ที่เราได้ต่อเทียนให้หลวงพ่อตั้งแต่ที่พวกเราเรารวมกลับมาอีกทีนึงนะที่เราโดนหลอกว่าหลวงพ่อจะอยู่กับเรา120ปีแต่ว่าเราไปต่อเทียนไปต้องไปจุดไฟเผาท่านเนี่ยนะคะสลายสรีระให้ท่านตอนนี้เทียนที่คุณนนนำไปที่ปักใต้ยังมีอยู่ไหมคะกลุ่มยังมีกลุ่มอยู่ไหมคะยังมีครับตอนนี้ก็คุยกับ คุณต้นกล้าไว้ก็เตือนกันกันไว้ว่าหลวงพ่อท่านได้มาเมตตามาทางใต้มาอบรมให้กับศิษย์ทางใต้แล้วเราก็ต้องสานต่อตอนนี้ก็ดูว่ากำลังเล็งๆหาสถานที่กันอยู่ครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดอะไรดีขึ้นก็น่าจะมีคอร์สทางใต้เกิดขึ้นเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ทางสายเราถ้าคุณนนท์เข้ามาดูในซูมเนี่ยทุกๆวันที่ภาวนา5ถึง10นะคะจะเยอะมากแล้วพระอาจารย์แต่ละท่านก็พร้อมที่จะไปนะคะเราถวายงานเหมือนเราถวายงานให้หลวงพ่อด้วยกันนะคะคุณนนท์คุณนนท์ค่ะในกลุ่มเนี้ยนะคะเป็นเพื่อนกันและอยู่ในวัยเดียวกันนะอยู่ในวันเดียวกันเนอะพี่จิเนอะอยู่ในวัยที่มาเรียนกับหลวงพ่อในวัยเดียวกันนะคะเราคุยกันเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังทางบ้านได้มีอะไรได้รับอะไรจากเราบ้างได้รับแรงบันดาลอะไรจากเราบ้างนะคะจุดประสงค์ที่ตรงนี้ก็คืออยากให้เขาฟังอะไรจากเราบางทีคำถามจากผู้ใหญ่กับครูน้องอาจจะยังไม่ดีพอนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเราเรียกว่าเพื่อนๆในนี้นะคะคือคิดอย่างเดียวว่าเขาจะได้อะไรจากเราขอแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่แบบว่าอยากจะบอกมาเลยค่ะซึ่งเราอาจจะคิดต่อไม่ได้นะคะอาจจะวนไปได้ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่น้องมีค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะชวนคุยว่าแต่ละท่านเนี่ยเทียนที่หลวงพ่อจุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะขอเริ่มที่คุณปุ๊กสมชายค่ะว่าสถานการณ์และหรือสภาพตอนเนี้ยค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณปุ๊กสมชายอ่ะเป็นยังไงบ้างคะขณะนี้ครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับอารมณ์จริงๆในการปฏิบัติมันไม่มีอะไรที่ว่าคงที่แน่นอนหรอกครับเพราะว่าตัวเองอ่ะมันเป็นของมันเองโดยที่ว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรมันตามของมันไปตลอดแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจในเหตุผลที่ว่าอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่มันตกไปอยู่ในใจที่มันเห็นแล้วมันมีน้ำหนักอ่ะมันก็จะเป็นสภาวะที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงเสมอมันก็ต้อง
เห็นแล้วก็รู้แล้วมันก็จะไม่ไปทำอะไรเขาก็ปล่อยเขาให้หลุดไปเฉยๆประมาณนี้แหละครับนะคะขอถามอีกนิดนึงค่ะว่าเห็นรู้แล้วก็ปล่อยไปเฉยๆไม่ทำอะไรกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะเส้นทางการภาวนาของคุณสมชายเป็นยังไงบ้างคะกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ค่ะมันตรงนี้มันเป็นผลนั่นนะคะที่เราได้เจอตรงจุดนี้ค่ะคุณสมชายทำยังไงคะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะตัวผมเองเป็นคนปฏิบัติแบบไม่หวังผลคือปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปวัดปีหนึ่งบางทีแค่5วันหรือ10วันแค่นั้นเองมากที่สุดไม่เคยอย่างนี้แต่หลังจากกลับมาวัดอ่ะจะหลังจากกลับจากที่วัดอ่ะจะรู้ตัวเองเสมอว่าจะพยายามไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะพยายามคือดึงสติเขามาอยู่กับตัวรู้ที่เขาเคลื่อนไหวตามโดยที่มันบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยคือมันจะตามไปเรื่อยจนเขาเป็นอัตโนมัติเองนะผมสังเกตดูตัวผมว่าไอ้ความรู้ตัวเนี้ยพอมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่มันอยู่ในประจำวันแล้วเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้เขาจะเป็นอัตโนมัติเองเพราะว่าจิตที่เข้าไปมองเห็นเนี่ยเขาจะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวที่เข้าไปกระทบกับตัวที่เข้าไปเห็นอาการแล้วเขาก็จะดูแต่แรกๆเขาดูแบบเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็จะดูตามไปเรื่อยเหมือนกับว่าเขาจะมีผลอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นจากการดูและการเห็นตรงนั้นมันก็ไม่เข้าใจอะจนประมาณสักก่อนหลวงพ่อมรณภาพ2ปีผมไปติดตัวรู้อยู่เนี่ยประมาณ2ปีติดแบบชนิดที่เรียกว่าไปทำอะไรมันก็รำคาญมันเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความเบื่อหน่ายในตัวรู้เลยล่ะแบบเบื่อมากๆคุยกับพระอาจารย์กสินก็แล้วถามพระอาจารย์รูปไหนก็แล้วท่านก็ได้แต่บอกว่าทำไปรู้ไปปฏิบัติไปนั่นแหละเอารู้นั่นแหละดูไปเรื่อยๆก็จนมาหลุดที่เกาะช้างว่าอ๋อเขาเป็นอาการเขาเป็นหนึ่งในขันห้าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้ววิญญาณตัวนี้นี่เป็นหนึ่งในขันห้าเขามีหน้าที่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่เราไปให้ค่าเขาเยอะแค่นั้นเองครับคุณมากค่ะนะคะก็ติดอยู่ในตัวรู้อยู่2ปีจนกระทั่งตัวนี้เข้าใจความจริงว่าเขาแต่ละอย่างเขาทำหน้าที่ตอนนี้นะคะคุณผู้สมชายก็เลยอยู่แบบสบายๆนะทำมาหากินทำอาชีพอะไรนะคะค้าขายครับขายอาหารครับผมค่ะนะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะก็สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้นะคะถ้าเราเข้าใจแล้วก็5 6วันที่ผ่านมาถ้าทำกันจริงๆนะคะก็จะต้องได้เข้าถึงในสิ่งที่คุณสมชายได้เข้าถึงขณะนี้นะคะทีนี้เอาผู้ที่ไม่เคยได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อดีกว่านะคะก็มีอยู่2ท่านนะคะไม่ได้เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อแต่2ท่านที่ทำงานถวายหลวงพ่อคล้ายๆกันขอท่านแรกเลยค่ะพี่วัฒนาพิมพ์บึงนะคะพัฒนาพิมพ์บึงค่ะขอเล่าความเป็นไปเป็นมาสักนิดหนึ่งสิคะแล้วก็อะไรทำให้พี่ทำงานให้กับหลวงพ่อมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะพี่วัฒนาเปิดไมค์เขาเปิดไมค์ด้วยค่ะพี่ยังไม่ได้เปิดไมค์นะคะเปิดไมค์ค่ะผมไม่ได้ยินเสียงนะครับสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับชัดเจนค่ะครับผมวัฒนาพิมพ์เบิงอยู่จังหวัดขอนแก่นครับทำงานเผยแพร่คำสอนของหลวงพ่อทาง Facebook ก็ประมาณ5ปีครับก็ไม่เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อมาก่อนนำคำสอนของหลวงพ่อจากหนังสือไปปฏิบัติด้วยตนเองครับที่จริงผมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี56นะครับปฏิบัตินานพอสมควรแต่ช่วงนั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมจิตใจก็ยังร้อนไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการคือยังมีความทุกข์อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ถอนใจครับว่าจะไม่ปฏิบัติแล้วเพราะคิดว่าบุญวาสนาตนเองไม่มี
หรือว่าที่เป็นเพราะจริตนิสัยตนเองไม่ถูกกับการปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้แต่วันนั้นผมไปอ่านเจอหนังสือของหลวงพ่อคำสอนของหลวงพ่อบอกว่าทำการปฏิบัติเจริญสติแบบหลวงพ่อเตียนนี้หลวงพ่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตประกันได้เลยว่าคนที่นำคำสอนนี้นำวิธีการปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติจะได้รับผลคือพ้นทุกข์หรือความทุกข์ลดลงแน่นอนแต่ว่าต้องทำด้วยความศึกษาข้อสำคัญต้องทำด้วยความไม่อยากถ้าทำด้วยความอยากมันจะไม่ได้เห็นผลผมก็เลยกลับมาทบทวนใหม่ในที่สุดผมก็รู้ตัวว่าตอนที่ผมทำนะผมอยากจริงๆคือผมอยากเห็นรูปนามผมอยากให้จิตใจสงบผมอยากให้สติมันตั้งมั่นผมอยากให้เห็นความที่ตัวเองไวๆหลังจากนั้นผมก็ถอนความอยากออกครับแล้วก็เริ่มต้นฝึกใหม่ฝึกนั่งสร้างจังหวะก็สักแต่นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมก็สักไปเดินจงกรมไม่คิดถึงผลว่าที่จะได้ก็ทำอยู่สัก 2-3 เดือนครับจิตใจผมก็เริ่มเปลี่ยนความทุกข์ก็ลดลงเรื่อยๆครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะจากประโยคที่ได้ไปอ่านของหลวงพ่อนะคะทำให้คุณวัฒนาเปลี่ยนและจากวันนั้นจนถึงวันนี้2เดือนเปลี่ยนไปขนาดนั้นณวันนี้เป็นยังไงคะณปัจจุบันค่ะณปัจจุบันนี้ผมดำเนินชีวิตด้วยความปกติสงบความทุกข์ก็มารบกวนบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่ารู้ทันความคิดรู้ว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นที่จิตเป็นเจตสิกไม่ได้เป็นตัวเราคือถอนสมมติออกครับมันมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเล่าช่วงที่ผมฝึกใหม่ๆก่อนหน้านั้นผมเป็นคนที่นับถือเชื่อถือเครื่องรางของขลังครับเป็นคนสะสมพระเครื่องผมมาอ่านเจอคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่านั้นเป็นสมมติมันเป็นรูปสมมติถ้าติดรูปสมมติแล้วก็การปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวหน้าเพราะมันถ้าเจออนามสมมติมันจะละเอียดกว่านี้ผมก็เลยถอดทิ้งครับผมก็เลยเลิกสะสมพระเครื่องเลิกเชื่อเครื่องรางจนปัจจุบันนี้ครับสาธุค่ะสาธุค่ะทีนี้เนี่ยเราอยากจะรู้อะค่ะว่าแฟนคลับของคุณวัฒนามีเยอะไหมคะใน Facebook อะค่ะก็มีประมาณ 4,000 คนครับผมโอ้ 4,000 คนนะคะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะเผยแพร่ธรรมะของหลวงพ่อนะคะมีคนติดตามเยอะมากมายเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะคุณต่ายอยากจะฟังใครคะเชิญค่ะก็อีกคนหนึ่งนะคะไม่รู้จักไม่ได้แล้วคุณสมชายนะคะคุณสมชายชื่อจริงก็คุณสมชายชื่อเล่นมีไหมคะคุณสมชายชายนะครับก็คือคุณสมชายเนี่ยนะคะคุณสมชายเป็นที่รู้อยู่ว่าเราได้ชมคลิปของคุณสมชายเนี่ยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคุณสมชายเนาะตั้งแต่หลวงพ่อมรณะนะเมื่อก่อนแค่ส่งแต่ว่าตาเสียงในห้องไลน์อ่าฮะใช่ตอนนี้ขอนำหลีกนะครับที่จริงสมชายคะขอขยับเข้ามาใกล้หน่อยอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเสียงสมชายเบาค่ะที่จริงนะครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะนำหลีกในช่อง YouTube นี่เป็นบัณฑิตของหลวงพ่อให้สร้างเหมือนหลวงพ่อจะรู้เนาะแล้วก็บอกให้ผมทำช่อง YouTube ขึ้นมาตอนแรกก็บอกว่าจะใช้ชื่อหลวงพ่อแต่มันไม่สะดวกพ่อจะถามหา OTP แต่เราจะใช้งานก็ถาม OTP ผมก็ต้องโทรถามหลวงพ่อตลอดก็เลยสร้างออกมาเป็นดีเลย์สักสิบเนาะก็ตอนนั้นก็ความเร็วเน็ตมัน5ชิกเนาะมันอัพ YouTube มันก็เป็นวันกว่าก็เลยยังไม่ได้ทำก็เราส่งไฟล์เสียงไปก่อนหลังจากหลวงพ่อได้สั่งถามแล้วก็ความเร็วเน็ตมันได้ละก็เลยให้ทีมงานช่วยกันทำขึ้นมาเอามาตัดต่อแล้วก็แปลงเทปแปลงไฟล์ก่อนแล้วก็ตัดต่อขึ้นYouTubeค่ะทำ
จากนั้นมาเนี่ย4ปีเนี่ย365วัน4ปีเนี่ยก็ได้คิดว่าเป็น 1,460 วันคุณสมชายไม่ทำกี่วันเนี่ยไม่เคยเห็นคุณสมชายหยุดเลยนะไม่เคยเห็นหยุดสักวันหนึ่งนะคะนี่ก็ไปถือว่าเป็นตอนที่หลวงพ่ออยู่ก็ยังเข้าใจง่ายแต่ยังไม่แจ้งเนาะค่ะแต่พอหลวงพ่อละสังขารนี่เราก็ต้องรวบรวมคำสอนมาก็เอาคำสอนหลวงพ่อมาวิเคราะห์นะว่าทำไมหลวงพ่อถึงเน้นแต่ประเด็นอะไรมั่งแล้วก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สรุปคำสอนหลวงพ่อแล้วก็มาเริ่มศึกษาใหม่เป็นผู้ศึกษาใหม่ละตอนนั้นยังไม่แจ่มแจ้งตอนนั้นยังไม่แจ่มแจ้งก็ค่อยๆศึกษาทีละอย่างที่หลวงพ่อเน้นหลวงพ่อเน้นอะไรก็ทำแบบนั้นไปจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ให้ข้ามบทเรียนไปทีละบทเรียนจากการล้มลุกนามไปเริ่มจากล้มลุกนามทำซ้ำสำหรับไฟล์เสียงบางไฟล์มันอาจจะซ้ำกันเนาะเหมือนเล่าเก่าไปขวดใหม่เนาะถ้าบางคนฟังอาจจะเรื่องเก่าเกลียดฟังแล้วยังให้ฟังซ้ำต่อไปใช่ค่ะฟังสามรอบสี่รอบก็จะยิ่งได้นะคะก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนะคะคุณสมชายไฟผู้ใดมองเห็นไฟในตัวคุณสมชายเนี่ยมันลุกขึ้นทุกวันนะตั้งแต่แบบก็อย่างที่คุณสมชายว่าก่อนตอนที่หลวงพ่ออยู่นี่เราไปกันทุกคนนะตอนที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยไฟมันก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อเอามาจี้ตูดทีนึงก็กระเตื้องขึ้นมาทีนึงจะอยู่200ปีนั่นแหละโอ้นี่บอกตัวเองอยู่200เด้อบอกชาวบ้านอยู่120ตัวเองต้องทำไปอีก200ปีเด้อตอนนั้นนะคะต้องมีตัวต่อสมุนสมุนไพรพ่อลูกอ่อนเนาะลูกไหนก็ลำบากมันก็เราเดี๋ยวโตได้เข้าไปกับหลวงพ่อที่ไหนได้ใช่ค่ะก็ยังเป็นพระรออยู่นะนะคะแต่ตายค่ะก็ดีที่มีคำสอนหลวงพ่อนะเราได้มาประมวลคำสอนแล้วก็จับไปในหลวงพ่อได้ละทีนี้เข้าใจละเราก็สามารถทำได้ทั้งวันค่ะพี่น้องว่าไงคะอ๋อพอดีพี่จับคีย์เวิร์ดของคุณสมชายได้อยู่อันหนึ่งอะค่ะบอกว่าฟังซ้ำๆแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจไม่ผ่านพี่อยากให้สมชายพูดตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาแค่ทำเท่านั้นทำงานถวายหลวงพ่อเท่านั้นแต่เขาเอามาทำกับตัวเองเอาที่เขาฟังมาทำเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกตามที่หลวงพ่อบอกแล้วเขาถึงจะผ่านไปอยากจะให้คนได้ประโยชน์จากการทำของคีย์เวิร์ดตรงนี้ของสมชายอธิบายอีกนิดนึงสิคะอย่างสมมติหลวงพ่อเล่นให้ดูเวทนาใช่ไหมครับขอดังนิดนึงค่ะสมชายสมมตินะครับหลวงพ่อเล่นให้ดูเวทนาแต่ว่าถ้าไม่ทันคุณก็ทำซ้ำไปเวทนาสมมติ10ระดับนะครับ1 2 3 4 5จนถึง10ทำได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนเราจะเข้าใจแล้วเราหาถึงกลางระหว่างความสมดุลของมันได้เนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่างสมมตินะครับผมทำงานเนาะผมลุกขึ้นนั่งผมเดินไปผมก็ย้ายตัวลุกมาที่เท้านะครับพอผมเอื้อมมือไปหยิบน้ำผมก็ย้ายตัวลุกมาที่แขนเหมือนเราสร้างจังหวะเลยเราต้องเอาอาการที่เราสร้างจังหวะกับการทำงานในชีวิตประจำวันมาใช้ให้ได้นะครับแล้วเราเหมือนเราเอื้อมมือไปหยิบน้ำเนาะเหมือนเราสร้างจังหวะเราหยิบเราไปหยิบน้ำเรารู้อาการของมันนะเราก็เดินกลับมานั่งที่เดิมเราก็ดูเวทนาที่เกิดลำดับขึ้นเรื่อยๆจากเบาแล้วก็เริ่มหนักขึ้นที่สะโพกหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่เสพเวทนาแต่เราให้ใช้เวทนาครับหลวงพ่อบอกนี้สิ่งที่นักภาวนามองข้ามแล้วก็คือไม่ก้าวหน้าก็คือมองข้ามเวทนาในส่วนนี้นะครับคือรีบเสพเกินไม่ใช้เวทนาให้เป็นประโยชน์นะเข้าใจไหมครับค่ะเสพเวทนาไม่ใช้เวทนาให้เกิดประโยชน์ทีนี้พี่ทราบมาว่าสมชายเนี่ยค่ะช่วยภรรยาทำขนมอยากจะรู้ว่าสมชายเอาเวทนาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยค่ะหนักเบาเนี่ยไปทำขนมยังไงคะก็ผมมันต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละก็มันสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หมดเลยถ้าเรารู้อารมณ์รูปนามแล้วถ้าเข้าใจคำสอนหลวงพ่อมันต้องทำได้ครับถ้าเข้าใจนะไม่ใช่จำนะจะไอ้รูปนามโดยสัญญามันจะถูกมันก็ไม่จำหรอกครับแต่ถ้ารูปนามโดยสัญญาแล้วมันจะต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้แสดงว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนต้องไปตรวจสอบตรงนี้ครับถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณจะทำได้ทั้งวันเลยเพราะเวทนาเรามีทั้งวัน
มื่อก่อนผมจับหลักตรงนี้ไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมจับหลักได้แล้วเออและสิ่งที่มักภาวนาทั้งหลายนะไม่ก้าวหน้าก็คือมองข้ามจุดนี้แต่ก็บอกถ้าคุณมองข้ามจุดนี้ยากที่จะก้าวหน้าครับนะครับก็ฝากไปครับค่ะค่ะได้ได้ได้ไปอยู่คงต้องใช้เวลานานในการที่จะพูดคุยกันนะแต่อันนี้เอาแค่เป็นน้ำจิ้มก่อนนะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวให้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะว่าเขาปฏิบัติยังไงเพราะเขาตื่นตั้งแต่ตีสองนะคะสงชัยเนี่ยค่ะนี่จะมีสติสัมโพชฌงค์นะครับจะเปิดเผยแค่วันพูดครั้งแรกลองต่างผมนะครับที่การคุณมาคดพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมมีไฟล์นี้อยู่ได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังค่ะค่ะค่ะมาร์กไว้เลยเนาะพี่ทีขออนุญาตแยมคุณสมชายนิดนึงครับคือที่หลวงพ่อพูดเรื่องที่หลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อจะอยู่200ปีน่ะหมายถึงรูปร้อยนามร้อยค่ะใช่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณรูปกับนามสมดุลกันเต็มร้อยเป็นปริศนาธรรมค่ะเป็นปริศนาธรรมสอนคุณสมชายอีกนิดนึงนะคะมีแฟนมีคนถามมาทางแชทนะบอกว่าคุณสมจะติดตามคุณสมชายได้ที่ไหนคะเกี่ยวกับคำสอนหลวงพ่อค่ะขอทำทุกขยันโทนกับ YouTube แล้วก็เดี๋ยวผมส่งขอทำทุกขยันโทเป็น Facebook ใช่ไหมคะหรือว่าเป็น YouTube ขอทำหลวงพ่อพระมหาวิเลกพุทธยานันโท YouTube ครับแล้วก็ LINE กลุ่มขอทำเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้บุญจริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญจริงๆนะคะบุญกิริยาจริงๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันครบถ้วนแล้วเราถามกันไปถามกันมาเยอะแยะแล้วเราก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะถามเราบ้างเนาะคุณน้องเนาะยังน้องนนท์ยังไม่ได้คุยเลยน้องนนท์คุณพี่คุยกับน้องนนท์เลยค่ะได้ค่ะเพราะว่าคุณพี่ไม่ค่อยได้เจอกับน้องนนท์นะคะโอเคค่ะน้องนนท์เล่าหน่อยค่ะน้องนนท์เป็นยังไงบ้างตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะใครจะสมัครเข้าคอร์สอะไรต่างๆต้องติดต่อคุณนนทกรนะคะคุณนนทกรใช่ใช่ใช่นะคะเป็นประชาสัมพันธ์งานคอร์สหลวงพ่อเลยค่ะถูกค่ะทุกคนก็มีโอกาสไปได้ไปช่วยทำงานถวายท่านอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ไปเป็นช่วยพิจิตรก็ได้คัดลอกบททำท่านขึ้นมาแล้วก็มาเรียบเรียงมาตรวจทานแก้ไขให้หลวงพ่อได้เอาไปทำหนังสือนะครับก็มีไปทำหนังสืออยู่สองเล่มวิปัสสนาพามือเคลื่อนไหวกับก็ตกรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหววิปัสสนาพามือเคลื่อนไหวนะครับก็เล่มล่าสุดนี่ก็คือนวัตกรรมอันนี้มีคุณต้นกล้าเป็นบรรณาธิการเล่มนี้ก็ใช่ค่ะผมก็ให้โอกาสตอนนี้ค่ะคุณนนท์ค่ะหนังสือสองเล่มเนี้ยตอนนี้ที่สต็อกของเราที่ในพิพิธภัณฑ์คือตอนนี้เราทำพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อในทุกวัดนะคะคุณนนท์หนังสือสองเล่มเนี้ยเราไม่มีอะค่ะเราอยากได้ไฟล์ PDF มาเพื่อที่จะพิมพ์ต่อค่ะถ้าคุณมีถ้ายังไงฝากส่งให้คุณไผ่ด้วยนะคะใช่ครับลองค้นดูครับอ๋อมีที่พี่จีค่ะพี่จีมีอ๋อไฟล์มีใช่ไหมคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำพิพิธภัณฑ์สติมหาสติสถานของหลวงพ่อมหาดิเรกนะคะโอ้ใช่ค่ะเล่มนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีเลยนะคะกับอีกเล่มนึงค่ะวิปัสสนาพามือเคลื่อนไหวเล่มนี้ค่ะไม่มีเลยค่ะถ้าคุณนนท์มีส่งมาให้คุณไต่บ้างนะคะเพราะว่าต้องการเก็บไว้ในส่วนที่เป็นผลงานของหลวงพ่อค่ะตอนนี้เราขาดอยู่ 3-4 เล่มนะคะรวมถึง2เล่มนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เสร็จไปแล้วก็คือหนองผักหลอดนะคะแพร่แสงเทียนแล้วก็วัดถ้ำแสงเทียนกำลังจะเสร็จน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จนะคะแล้วก็ถึงจะกลับมาที่วัดดอยนะคะซึ่งแต่ละวัดเนี่ยในจุดที่เป็นผลงานของหลวงพ่อเราอยากจะให้มีหนังสือครบทุกเล่มที่หลวงพ่อได้ทำไว้เป็นใส่โชว์ไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเลือกหน้าถ้าเกิดว่าส่งให้นะคะค่ะพี่น้องยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยค่ะตอนนี้นะคะเราอะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องจะคุยตรงไหนต่อคะ
ขอเวลานอกไปนิดนึงกลับมาต่อไม่ติดค่ะเชิญพี่ต่ายต่อก่อนดีกว่าอ๋อค่ะได้ค่ะตอนนี้เราก็อยากจะมาคุยกันถึงเรื่องบทกวีบ้างนะคะบทกวีเมื่อกี้ยังตอบไม่หมดเลยนะคะคุณต้นกล้าตอนนี้เมื่อกี้นี่เขามีบทใหม่มานะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่เราต้องทำสานต่ออีกนะคะเอามาใช้ได้เยอะมากนะคะไฟที่คุณต้นกล้าที่จะทำยังมอดลงไปไหมหรือว่ายังมีเยอะอยู่คะไฟที่อยากจะทำงานให้กับหลวงพ่อไฟยังมีอยู่ครับตอนนี้เพราะมันเราโตมาจากแบบนี้ครับเพราะชีวิตใหม่มาจากหลวงพ่อจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยพอพบพิธีทางของหลวงพ่อเทียนแล้วเนี่ยโดยหลวงพ่อมานิเรศนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหยุดไม่ได้หมายถึงว่าไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่ครับคราวนี้ยังคุยวันนี้ที่เกิดเวทีนี้ขึ้นมารู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเราอยากเห็นมิติแบบนี้ครับในพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำและสำเร็จและได้ผลเนี่ยนำไปขยายต่อเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับดีมากๆเพราะว่าเราเห็นวิธีการอื่นๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่าพอเราเคลื่อนไหววิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวจริงๆเคลื่อนไหวทั้งในตัวรูปนามเนี่ยมันเคลื่อนไหวจริงๆว่าในทางสังคมก็เคลื่อนไหวจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใช่ครับและคุณน้องมีประเด็นยังมีประเด็นอีกไหมคะเปิดไมค์ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเปิดไมค์เรายังมีเวลาเหลือก็คิดถึงที่พี่จิพูดตะกี้อะค่ะว่าหลวงพ่อได้เป็นผู้ที่สามารถแก้อารมณ์ให้พี่จิได้เนี่ยหน้าห้องน้ำภายในครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นหลวงพ่อทวงบุญคุณค่ะว่าต้องมาช่วยงานหลวงพ่อแม้กระทั่งหลวงพ่อสิ้นไปแล้วอะค่ะพี่จิก็ยังคงทำตรงนี้อยู่อยากจะให้พี่จิเล่าถึงความรู้สึกของพี่จิอะค่ะว่าทำไมถึงต้องทำเป็นอะไรยังไงจนถึงขนาดนี้นิดค่ะคืออย่างนี้นะตอนแรกเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดกลางคอร์สเลยนะบอกว่าคุจิหลวงพ่อให้สติสมาธิปัญญาแล้วมาอยู่วัดนานๆช่วยงานหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อเหนื่อยตอบแทนมงคลหลวงพ่อมั่งอะไรแบบเนี้ยพ่อบ้านนี่เขาติดอารมณ์เลยนะแต่เรานี่เฉยๆแต่ว่าหลวงพ่อบ้านเขาติดอารมณ์เกลมอะไรทวงบุญคุณอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าหลวงพ่อทวงบุญคุณแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อให้ไปช่วยงานนะแต่พอเราเข้าไปทำจริงๆแล้วเราเห็นจิตของเราที่มันอาการของจิตที่มันละเอียดกว่านั้นอีกเราเห็นอาสวะที่มันละเอียดเราละอุปทานได้ทีละอย่างไปเนี่ยเราก็เลยว่าเป็นอุบายของหลวงพ่อเฉยๆที่ว่าทวงบุญคุณเนี่ยนะเพราะว่าท่านรู้ว่าเราอะเป็นคนกตัญญูอะไรเนี่ยก็ทวงไม่งั้นปล่อยกลับไปบ้านนี่สงสัยหายหมดอะอาการที่เห็นนั้นสูงผมไม่ได้เห็นอีกแล้วก็คือมันก็จะต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วท่านก็จะกำกับกระแทกกระทัดอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมกระแทกปุ๊บเลื่อนไปกระแทกปุ๊บเลื่อนไปกระแทกอีกทีเอ้าเห็นความกลัวเออความกลัวเป็นความคิดความกลัวเลิกยึดความกลัวไปเลยทิ้งอุปทานไปทีละอย่างอะค่ะทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าเป็นพระมหาพระกรุณาของหลวงพ่อมากกว่านะที่สำนึกในบุญคุณก็เลยมาแชร์กับน้องๆไงก็บอกว่าน้องทำเหอะพี่อ่ะพยายามบอกน้องนะว่าจิตที่มันพร้อมที่จะเห็นธรรมชาติต้องเป็นจิตที่แบบว่าไม่มีความโลภความโกรธความหลงคือจิตจะต้องเห็นโทษภัยของความโกรธความโลภความหลงโทษภัยของความคิดจิตที่มันจะพร้อมตื่นเบิกบานนี่นะเพราะฉะนั้นการที่เป็นอย่างนี้มันต้องเอาออกมันต้องเอาออกก่อนเราอะสัญชาตญาณเราเอาเข้าตลอดเอาเข้ารับเข้ารับเข้าแล้วไม่ยอมออกสังเกตบ้านเราสิมีแต่เข้าแต่ของไม่เอาออกออกยากแม้แต่เอาเสื้อสีเนี่ยออกยังยากเลยจะใส่สีขาวไปไหนชุดขาวยังอายเห็นไหมเราก็สังนั่นเนี่ยมันต้องเอาออกแล้วหลวงพ่อท่านสอนนะกระแทกกับท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าให้ฟังไปภาคใต้มาไปภาคใต้ภูเก็ตนี่นะไปศูนย์ศึกษารู้สึกตัวเนี่ยขาไปก็โดนทดสอบอารมณ์หลวงพ่อแกล้งตกเครื่องบินแล้วก็ครูจินี่เนี่ยไม่ค่อยได้ขี่เครื่องบินแต่ต้องไปแก้ปัญหาให้หลวงพ่อคือหลวงพ่อจะดูว่าปัญญามันต้องฝึกใช้ปัญญานี่นะปัญญาที่ว่า
เห็นปัจจุบันตามความเป็นจริงถ้าคุณไม่ฝึกใช้ปัญญามันไม่เกิดหลวงพ่อก็จะฝึกดูซิว่าครูจีจะแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยแล้วพอไปแก้ปัญหาให้ได้แล้วนะไปถึงดอนเมืองหลวงพ่อครูจีไปกับหลวงพ่อแต่ว่าระยะห่างจากหลวงพ่อ100เมตรเดินเร็วมากแล้วครูจีก็จะเห็นของตามอ่ะแล้วปรากฏว่าพอไปถึงดอนเมืองโทรหาหลวงพ่ออยู่ไหนครูจีหลวงพ่อในอยู่ในรถแท็กซี่จะไปเอาหนังสือหลวงพ่อเทียนเอาอีกแล้วจะตกเครื่องบินถ้าตกเครื่องบินครูจีไปก่อนนะอย่างนี้เลยสอบอารมณ์อย่างนี้เลยอ่ะแล้วพอไปถึงที่โน่นที่โน่นนะเขาถวายเงินหลวงพ่อก็อาศัยย่ามท่านเอฟย่ามท่านเอฟเนาะแล้วก็ครูจีก็ได้ซองด้วยนะได้ซองด้วยแล้วก็ตอนที่แก้ปัญหาซื้อตั๋วนะครูจีรูดบัตรเครดิตไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอไอพอเขาเอาซองมาเราเลดูซองอ๋อมันคงจะพอค่าบัตรเครดิตอยู่แต่พอมาถึงสนามบินไอแพร่นะหลวงพ่อว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปซื้อไอแท้งเก็บน้ำฝนแล้วปรากฏว่าไอพอไปถึงร้านโอ้โหซื้อเยอะเลยหลายถังเลยหลายแท้งเลยนะเสร็จแล้วบอกว่าท่านเอฟเทย่ามครูจีเทกระเป๋ามาตอนนั้นนะครูจีนี่เก็ตเลยครูจีเก็ตอ๋อเข้าออกสมดุลเนี่ยมันเก็ตเลยแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะแต่ว่าไอ้สภาวะรู้เนี่ยบอกเข้าออกสมดุลเห็นไหมหลวงพ่อจะกระแทกเอาปัญญาของเราออกมาอย่างนี้เลยเพราะนั้นอยู่กับหลวงพ่อไม่เคยขาดทุนไม่เคยขาดทุนสมดุลอย่างเดียวสมดุลไม่ต้องกำไรไม่ต้องขาดทุนสมดุลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เป็นความเมตตานะเพราะฉะนั้นที่บอกน้องๆ นะว่าทำไปเถอะเนี่ยมันจะไปเอื้อต่อการพัฒนาจิตของเราเนี่ยคุยกันคุณสมชายนะคุณสมชายก็ช่วยกันทำตอนนี้เหลือ4คนทีมพี่จีเหลือ4คนเองนะตอนนี้ขอบคุณพี่จีมากค่ะเพราะว่างานนี้นะคะมีคนชมมาค่อนข้างเยอะเลยว่าทีมงานของเรานะคะได้คัดสรรธรรมของหลวงพ่อโดยเฉพาะความเมตตาของพระอาจารย์กสินพระอาจารย์ราเชนที่พยายามหาเรื่องรูปนามของหลวงพ่อที่ชัดเจนมาแล้วทีมงานก็เอามาถอดความนะคะเพราะว่าเผื่อบางท่านที่ไม่ได้เข้ามาก็จะได้มาอ่านพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ขอให้พี่จิได้ช่วยตรวจอีกทีหนึ่งตอนนี้ทุกคนบอกว่าที่เราได้ทำมาตรงเนี้ยนะดีมากเลยเพราะว่ามันสั้นมันกระชับนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนคุณตายนะคะว่าจาก5หน้าจาก10หน้าเหลือ5หน้าเหลือ5หน้าเหลือ3หน้าอะไรเนี้ยเช่นเดียวกันพี่จิก็ถูกฝึกมาเหมือนกันนะคะทีนี้น้องยังสนใจม่อนนิ่งขวัญอยู่ค่ะคุณตายม่อนมิ่งขวัญเนี่ยค่ะหลวงพ่อหลอกค่ะว่าจะพาไปม่อนมิ่งขวัญ นะคะม่อนมิ่งขวัญ นี่สวยมากนะจะเห็นวิว3ประเทศอย่างนู้นอย่างนี้นะคะค่ะพี่น้องติดไปแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าพี่น้องจะสนใจในคำถามเรื่องตรงไหนนะคะก็ค่ะคืออย่างนี้ค่ะว่าและสรุปแล้วก็คือปรากฏว่ามันเป็นเดือนมีนาหรือเดือนอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยค่ะไปไม่ได้ค่ะหมอกควันเยอะนะคะใช่ใช่ใช่หมอกควันเยอะเลยไปม่อนมิ่งขวัญไม่ได้นะคะแต่ก็มีโอกาสไปหลังจากนั้นอยากจะถามเจ้าของม่อนมิ่งขวัญ นะคะที่ยิ้มอยู่ขณะนี้นะคะว่าสถานการณ์ข้างในอะค่ะของเจ้าของม่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติของม่อนมิ่งขวัญไหมอะเปิดไมค์เจ้าไอ้น้อยครับผมหลังจากที่แทบมีประสบการณ์ก็มาหลายปีแล้วครับก็ความสวยงามมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เราได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือที่เฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ไปเรื่อยๆครับแหมกระชับคำพูดมากเลยนะคุณตายเนาะสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นที่เฝ้าดูเฝ้ารู้ใช่ค่ะจบเลยนะคะจบเลยค่ะจบเลยอ่ะจบเลยจบและอิ่มค่ะจบและอิ่มค่ะค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมหาเทียนจุดนะคะคุณวินัยทุกท่านนะคะคุณนน
คุณสมชายคุณจิบต้นกล้าอย่าลืมนะคะเรามาร่วมจุดเทียนพร้อมกันตอน 6:30 นะคะมาระลึกถึงครูบาอาจารย์พร้อมๆกันแล้วก็ดูงานติดตามกันให้จบเนาะคะว่าในที่สุดแล้วเราจะมีอะไรไปจนถึงที่เมนนู่นเนาะนะคะค่ะพี่น้องค่ะมีประเด็นอะไรที่เราจะคุยกันพี่ยังอยากจะให้คุณให้ต้นกล้าหรือให้ทุกคนนะคะได้ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ที่พอที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเราได้เนาะเราอยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางถึงแนวทางที่เราเคยผ่านมาแล้วที่มันผิดแล้วเราไม่ควรจะทำหรืออะไรยังไงที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคนละเล็กคนละน้อยอะค่ะเริ่มก่อนพี่เชิญเลยค่ะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้ไว้เนี่ยหลวงพ่อเป็นท่านหนึ่งที่ถอนรหัสของหลวงพ่อเทียนได้ชัดนะครับดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมหลวงพ่อเป็นคนหลอมปริยัติเข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลมกลืนมากในเรื่องของการปฏิบัตินะครับสามารถนำเรื่องที่เข้าใจยากมาสู่เรื่องการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องอันนี้เป็นคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่มากของยุคสมัยนี้นะในความคิดเห็นผมก็คือว่าหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วที่จะเจอครูบาอาจารย์แบบนี้นะครับท่านวันก็เลยมองว่าพอเราไม่ได้สัมผัสกับวิธีการที่หลวงพ่อนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติอย่างที่หลายๆท่านเล่ามามันเข้าสู่เรื่องของภาวะข้างในเลยก็คือเรื่องของภาวะจิตใจโดยไม่ต้องรออะไรอีกเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้พอใจมันเปลี่ยนจากการปฏิบัติแล้วฝึกฝนแบบนี้ใจมันเปลี่ยนวันหนึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องความคงที่นะครับความคงที่นั่นก็คือความปกตินั่นเองความปกติที่ใจอยู่เมื่อรู้จักความปกติก็จะรู้จักความผิดปกติไปด้วยว่าเราอยู่กับความปกตินานๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ปกติผิดปกติเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยมองว่าเมื่อมันมั่นคงมันยั่งยืนได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆนะครับก็อยู่อย่างนี้ได้เลยนะครับยากไหมเบื้องต้นอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราติดเรื่องกระบวนการเราถูกฝึกให้มองเรื่องของการคิดการรู้สึกการแบบใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอไม่เอาความคิดออกไปเนี่ยมันก็เลยยากนิดนึงนะครับแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะกลับไปเห็นความง่ายนะครับเราจะกลับไปเห็นความง่ายว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับมันก็เป็นเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับเพราะการใช้ชีวิตในวันนี้มันจึงเป็นความปกติที่เป็นรูปแบบใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงนะจริงๆนะครับอย่างนี้ก็เลยฝากแล้วก็อยากบอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็อยากฝึกในวิธีการแบบนี้มีเป็นการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันจากคนปฏิบัติหลายคนในสายลมปะเตียนหรือเกือบทุกคนนะครับรับรองว่าได้ผลแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับเพราะอย่างตัวผมเองก็ผมเป็นข้าราชการก็ทำงานหลายมิติมากนะครับเป็นข้าราชการเขียนหนังสือทำนู่นทำนี่ทำนั่นซึ่งมันหลากหลายมากแต่ความรู้สึกตัวจะแทรกซึมอยู่ในทุกอย่างใช้สมดุลทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกับทุกอย่างได้จริงๆนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับอันนี้ขอให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยภาษากวีอ่ะความรู้สึกตัวจะแทรกซึมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามนะคะน้องนนท์มีอะไรฝากไว้ไหมคะครับผมก็ผมก็สื่อสารไปถึงผู้ที่ว่าสนใจการปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวหรือว่าผู้ใหม่อยู่นะครับว่ายกเอาที่คำสอนที่หลวงพ่อท่านสอนไว้ในหนังสือที่เราทำออกมานี่แหละครับที่คัดลอกมานะครับที่ผมเห็นว่าเป็นจุดสำคัญในการปฏิบัตินะครับทำผู้ใหม่เนี่ยการวางใจของเรานะครับการวางใจที่ถูกต้องเวลาเราทำเนี่ยคือเราทำแบบผ่อนคลายสบายสบายนะครับเราก็รู้ไปแต่เราต้องไม่คาดหวังอะไรคือไม่ทำเพื่อจะเอาอะไรเลยคือปฏิบัติอยู่แต่ว่าวางใจให้ถูกรู้ไปทีละขณะรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเอาสภาวะอะไรอย่างเมื่อก่อนเราใหม่ๆเราไม่รู้เอ๊ะคนนั้นได้สภาวะนั้นเอ๊ะทำยังไงให้เรามีสภาวะมารายงานอารมณ์บ้างอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเราทำไปแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะมีอะไรหรือถ้ามีสภาวะใดเกิดขึ้นก็อย่างผมเคยรายงานอารมณ์ของพ่อของพ่อเมื่อกี้มันโปร่งมันเบาสบายท่านพูดสั้นๆเลยเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็จบเลยพอคิดว่าเรารายงานของพ่อ
ท่านบอกเออเดี๋ยวมันก็หายไปนะไม่มีอะไรนี่ครับคือสภาวะใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆงั้นเราก็คือทำไปแบบผ่อนคลายเบาๆสบายๆรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ทิ้งไปคือการวางใจผมว่าสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ว่าเริ่มปฏิบัติเนี่ยอย่าเข้าไปในอย่าเข้าไปยึดกายเราเกินไปเวลาเคลื่อนไหววางใจให้ถูกแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งคิดนานเกินไปแล้วก็ค่อยทำไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็พี่จีก็ยังมีโอวาทธรรมของพ่อสอนแล้วก็หลวงพ่อท่านเป็นอัจฉริยะท่านเรียงทำไว้ตามลำดับที่ว่าปฏิบัติอย่างวิปัสสนาพามือเคลื่อนไหวเงี้ยครับน่าจะมาอ่านได้สำหรับผู้ใหม่เราจะสามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงว่าลึกซึ้งที่ว่าท่านได้วางไว้ให้เรานะครับก็ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ใหม่หรือผู้ที่สนใจแค่นี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเหลือเวลาอีก10นาทีค่ะคุณตายมีผู้ชมทางบ้านใครที่อยากจะเปิดไมค์คุยกับเราบ้างไหมคะใช่ค่ะอยากจะสอบถามท่านไหนอยากจะพูดคุยกับพี่ๆเราเรียกว่าพี่ๆนะคะพี่ๆท่านไหนเนี่ยก็ยกมือได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นวงใหญ่นะคะเป็นวงใหญ่ๆเลยไม่ใหญ่จะว่าไปมาเชิญมาสัมภาษณ์หรือว่าอะไรนะคะอยากว่าเรามาพูดคุยกันนะคะค่ะคุณสมชายมีอะไรจะฝากน้องๆคนใหม่ค่ะที่ให้กำลังใจค่ะเชิญค่ะครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะอยากฝากนะครับหลวงพ่อทิ้งแบบที่การเดินทางด้านในไปแล้วเนาะได้ยินไหมครับได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดค่ะหลวงพ่อทิ้งแผนที่การเดินทางด้านในไปแล้วเนาะถ้าเราตั้งใจจริงมันต้องทำได้นะครับใน YouTube นี่มีไฟล์วิดีโอหลวงพ่อพันกับไฟล์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปรมัตถ์ค่อยๆศึกษาไปไม่เป็นผู้เอานะครับค่อยๆศึกษาเป็นนักศึกษาปฏิบัติไปทำซ้ำๆเหมือนทฤษฎีผู้มองนะครับขอให้ทำซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจแล้วสักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชายมูลเงินค่ะมีอะไรฝากน้องๆใหม่ค่ะจริงๆการปฏิบัติทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองนะเป็นหลักเพราะว่าความจริงถูกหรือผิดตัวเองนี่แหละเป็นคนเข้าใจแล้วก็คนที่รอบข้างที่เขาเห็นอาการหรือเห็นกิริยาต่างๆของเราที่เป็นนี่แหละเขาจะรู้คือมารู้ได้จริงๆแล้วมันเป็นได้จริงๆมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆนะจะด้วยการยอมรับด้วยการปล่อยวางหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีอยู่ในกระบวนการมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะเข้าใจด้วยตัวของตัวเองทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใหม่ๆเลยหรือว่าพอมากลางๆหรือว่าจะถึงที่สุดจึงถึงละเอียดอ่อนเนี่ยทุกอย่างก็ล้วนต้องมาจากประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับก็จะขอฝากทุกคนว่าอย่าลืมครับอย่าลืมว่าเอาสติที่มันมีอยู่ในปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติจริงๆของตัวเองนี่แหละเข้าไปอยู่ในการงานเข้าไปอยู่ในการกระทําทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในทางจงกรมหรือว่าอะไรอ่ะพยายามตรงที่ว่าทําให้มันเป็นระบบของตัวเองอ่ะแล้วมันจะเจอสิ่งที่ต้องการนะครับครับขอฝากแค่นี้แล้วครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ใหญ่เจ้าพี่หญิงใหญ่ค่ะมีอะไรฝากน้องๆค่ะหลานๆเปิดไมค์เจ้าค่ะพี่จีนี่อยากจะฝากซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวเองอะนะการที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ารู้ให้ชัดทีเนี้ยชัดเนี่ยมันมีอยู่คำว่ารู้เนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะมันมีชัดกลางๆแต่ว่าชัดมากแล้วก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคืออยู่กลางๆเป้าหมายคืออยู่กลางอย่าไปชัดมากอย่าไปจ้องเงี้ยเหมือนเราเลี้ยงลูกน้อยอ่ะเลี้ยงลูกอ่ะใครที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคงจะรู้เราไม่ได้เอาตาไปตามดูเด็กตลอดแต่เราจะคอยชำเลืองดูเขาเวลาสมมติว่าเขาจะได้รับอันตรายหรือจะตกอะไร
เราก็ไปอุ้มไม้ทีหนึ่งจิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันตัวรู้เนี่ยเหมือนกันรู้อย่าไปรู้ชัดรู้อาการเนี่ยนะรู้อะไรถามว่ารู้อะไรรู้สึกตัวรู้อะไรรู้อาการอาการของเวทนานะทีนี้ถ้าหากคนที่ฝึกใหม่เนี่ยให้ตามดูอาการของเวทนาจากเบาไปหาหนักหนักไปหาเบาเนี่ยจากหนักไปหาเบาเบาไปหาหนักเนี่ยมันก็จะเจอกลางเองถ้าหากเป็นทางที่เราเดินไปเดินมาจะเจอกลางคุณน้องคงจำได้จุดตรงค่ายพลมัดหลวงพ่อเนี่ยบอกเราว่าช่วงที่คุณน้องรอรถแล้วเรานั่งรอเป็นเพื่อนนะบางคนก็อาจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาไปเปิดหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่าระหว่างปากเนี่ยอ้ากับงับกลางมันอยู่ไหนเห็นไหมแต่คนที่จะเห็นกลางระหว่างปากอ้ากับงับเนี่ยมันจะต้องรู้อ้าแล้วก็รู้งับก่อนรู้อ้ารู้งับแล้วเราก็จะอนุมานได้ว่ากลางอยู่ไหนกลางคือเป้าหมายที่หลวงพ่อเอาคุณจีไปนั่งห้องน้ำไหมนะให้หูมันได้รับผัสสะกระทบเสียงมาเนี่ยเสียงมันมาตลอดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ด้วยแล้วปรากฏว่าจิตเนี่ยจากที่มันหลับไหลนะคือเขาเรียกว่าจิตหลบในเพราะว่าเรารู้ชัดเกินไปรู้ชัดจ้องเขาอยู่ตลอดเขาทำอะไรก็จ้องเพราะฉะนั้นให้ชำเลืองดูให้รู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างให้สมดุลกันเนี่ยคือจุดสมดุลที่หลวงพ่อเน้นนะถามว่ารู้สึกอะไรรู้สึกว่าเคลื่อนว่าหยุดเห็นไหมหลวงพ่อปรับให้ครูจีแค่ยกมือเคลื่อนหยุดแล้วก็เคลื่อนแล้วก็หยุดให้เหมือนจังหวะเพลงอ่ะเหมือนห้องเพลงอ่ะถ้าใครเคยร้องเพลงหรือเคยเต้นรำเนี่ยคงจะรู้แหละจังหวะช้าช้าช้าก็ให้มันเป็นจังหวะช้าช้าช้าไม่ใช่เดี๋ยวช้าเดี๋ยวสโลว์เดี๋ยวช้าช้าช้าเดี๋ยวสโลว์อะไรมันให้มันคล่อมจังหวะเหมือนร้องเพลงคล่อมจังหวะเพราะฉะนั้นอันที่เขาบอกจังหวะนี่นั่นคือที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าเป็นลูกโซ่นั่นเองมันมีที่หยุดที่เคลื่อนที่หยุดที่เคลื่อนอยู่แล้วมันก็จะเหมือนกับว่าการที่เราจะเห็นว่าอาการของเวทนาเนี่ยจากหนักไปหาเบาจากเบาไปหาหนักยังไงเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทุก5นาที10นาทีมันถึงจะเห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆอะไรที่มันบ่อยๆมันก็จะเบื่อแล้วก็ต้องวางเลยจิตมันวางเห็นไหมจิตมันก็จะวางเลยมันเห็นว่าเป็นภาระมันก็จะดูเฉยๆละมันจะไม่เข้าไปเป็นแล้วทีนี้มันจะถอยออกมาดูอันนี้ฝากไว้เนาะอันนี้คือข้อผิดพลาดของครูจีเองนะแต่คิดว่าหลายคนคงจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ตามหลวงพ่อน่ะมันมีมาให้หลวงพ่อแก้อารมณ์อย่างแบบนี้เยอะมากขอบคุณเจ้าขอบคุณท่าสำหรับการให้กำลังใจน้องๆเนาะนะคะน้องๆหลายๆคนก็ยังไม่ได้เจอหลวงพ่อแต่ว่าก็เป็นหลานแล้วนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งๆอีกหลายท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถ่ายทอดมาโดยตรงแล้วก็ชัดเจนนะคะทันยุคทันสมัยด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันอาจารย์หลายๆท่านที่มาสอนเราในคอร์สนี้แล้วก็ท่านจะปลีกวิเวกก็ได้นะจริงๆแล้วใช่ไหมคะพี่น้องแต่ท่านยังไม่ยอมปลีกวิเวกท่านยังบอกไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณใช่ไหมคะพี่น้องพี่น้องเป็นคนอยุธยานะคะโดนหลวงพ่อทิ่มไปหนึ่งทีนะคะนะคะตอนนี้นี่พี่น้องมาเป็นคนสุพรรณแล้วนะคะไม่ทิ้งกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนจะฝากนิดนึงก็คือว่าสิ่งที่เราได้จากหลวงพ่อนั้นน่ะคือลูกฮุกทั้งนั้นเลยนะคะลูกฮุกทั้งนั้นเลยแล้วก็มันทำให้เราตื่นจริงๆซึ่งเมื่อวานนี้ฟังหลวงพี่ตั้งบอกว่าตื่นตอนไหนทำตอนนั้นแต่ปรากฏว่าหลวงพี่ตั้งตื่นตรงกลางนะคะเอ้ยตัวนั้นก็ทำให้เราตื่นด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ตื่นนอนนะตื่นจากอะไรเนี่ยค่ะตื่นจากนิวรณ์ตื่นแล้วอ่ะมันก็ทำตรงนั้นนะคะก็คอร์สเนี้ยการได้มาพบปะกันได้มาฟังกันหลายๆจุดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันกว้างอะค่ะธรรมะของหลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อมหาเอามาแจกลูกศิษย์และลูกศิษย์เอามาแจกเรารู้สึกว่าเรามั่นคงเนาะพี่น้องเนาะมั่นคงขึ้นไหมคะหลังจากคอร์สนี้ค่ะมีกำลังใจแล้วก็มีการเรียนรู้ทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มีน้องๆทีมงานนะใช่ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนกับพวกเราแบบ
เขาเรียกว่าอะไรคะเถรวาทใช่ไหมคะนั่งพรมไปด้วยกันเนาะไม่ทิ้งกันนะคะพระอาจารย์แบบว่าบางท่านที่เขาแบบรู้แล้วอะไรแล้วเขาเบื่อลูกศิษย์แล้วเขาก็ไปปลีกวิเวกกันเองแต่โชคดีว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อมหาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เราตอนนี้ไม่ทิ้งกันเลยและทุกท่านที่เราติดตามฟังมาทุกๆวันเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านตั้งใจที่จะให้เรารู้จริงๆนะและรุ่นพี่ที่มาพูดกับเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ต่างประเทศเขายืนยันแล้วเขาตั้งใจมาอย่างที่คุณน้องติดตะส่งสารไปให้เขาเชิญเข้าไปตอนแรกพี่น้องบอกว่าไม่มีใครสักคนที่ปฏิเสธโครงการของเรานะคะนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาอยากมาพูดคุยจริงๆเขาอยากมาเจอน้องๆเขาจะมาเจอกันจริงๆในตรงนี้ค่ะพี่น้องภูมิใจมากนะคะที่เกิดงานตรงนี้ขึ้นค่ะก็คงสมควรกับเวลานะคะ 15:30 นาทีเป๊ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะเหนื่อยมากในการที่จะเบื้องหลังอะค่ะกว่าที่เราจะออกมาโชว์อย่างนี้นะคะเบื้องหลังเราประชุมกันเล่านะทำงานกันค่อนข้างหนักนะคะก็เพื่อที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้สัมผัสกับสิ่งที่งดงามตรงนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นอมตะธรรมคนที่มีบุญนะคะจะได้มีโอกาสมาพบเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังได้ร่วมกันทำตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่12เนี่ยนะคะทุกท่านคือผู้ที่มีบุญทุกท่านคือผู้ที่ได้รับโอกาสนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทำให้การทำงานของเราได้รับการเผยแพร่ขนาดนี้ถ้าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อคงจะมีความสุขมากนะคะยิ้มข้างหลังและงานเราคงจะต้องเยอะกว่านี้อีกเยอะอคุณตายนะใช่ค่ะถ้าหลวงพ่อเดี๋ยวเจอกันกี่โมงนะคะพี่น้อง6โมงเย็นใช่ไหมคะใช่ครูต่ายบอกเลยนะคะวันนี้เราจะจุดเทียนนะคะค่ะขอทุกท่านได้จุดเทียนกันนะคะได้เตรียมเทียนนะคะที่เราจะไปจุดพร้อมกันนะคะใช่ค่ะใครที่ได้รับปฏิทินนะคะขอโทษทีครูต่ายไม่มีปฏิทินอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้เตรียมไว้ปฏิทิน70ปีนะคะพี่น้องมีใกล้ๆมือไหมคะปฏิทิน70ปีที่เราจัดส่งไปให้นะคะมีเทียนอยู่ด้วยนะคะก็เตรียมเทียนไว้เลยใครที่ยังไม่มีเทียนก็เตรียมประทีปหรือเตรียมเทียนไว้บนโต๊ะนะคะเราจะจุดไปพร้อมๆกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราเดินไปด้วยกันซึ่งทางวัดพระธาตุวัดพระธาตุแสงเทียนหรือวัดดอยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมภาคสนามนะคะที่จะทัดเอฟนะคะแล้วก็พระอาจารย์ดวงศิลป์ซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยนะคะท่านก็จะพาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาทำวัดที่เมนนะคะหรือที่ศาลาเกิดดับนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นงานภาคสนามคิดว่าเราจะเห็นของจริงเสียงจะไม่จริงนิดนึงนะคะเสียงอยู่ไม่สอดเนาะแต่ว่านะคะคิดว่าอยากจะให้ทุกๆท่านติดตามไปจนกระทั่งถึงจบงานค่ะแล้วเราจะได้ถือว่างานนี้เรามาตามหลวงพ่อแล้วก็ได้จุดเทียนเป็นงานตามเทียนจริงๆนะคะและวันพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจวัดพระธาตุแสงเทียนด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของงานกฐินนะคะใครที่อยากจะรู้ว่างานกฐินเป็นยังไงบ้างใครที่ยังโอ้ตายแล้วลืมไปที่จะยังไม่ได้ทำบุญกับวัดก็ยังทันอยู่นะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็จะลาไปแล้วก็พบกันอีกทีนึง6โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณทีมงาน ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกแล้วก็โดยเฉพาะผู้ชมนะคะที่อยู่ทางซูมแล้วก็ YouTube นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันเย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเชิญชวนหมู่มิตรที่ชิดไกลจุดแสงไฟใต้แสงเทียนให้สว่างอย่าพวงหลงลืมไฟไว้ริมทางแล้วเดินห่างแสงไฟ
ใจมืดมนมาเถิดมาเพื่อนพ้องถึงน้องพี่ก่อนเทียนนี้จะดับไปไม่เห็นหนชีวิตนี้น้อยนักควรรักตนรีบดันดนเดินทางอย่างตั้งใจพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถึงกันเธอแสงเทียนเกิดเฉพาะหน้าจะหาไหนเดินจงกรมบ่มจังหวะพากันไปตามส่องใจให้สว่างสุดทางเดิน